ถ้าพูดถึงจริตวิทยาไทย Inside Thailand เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงสิ่งจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองว่าบุคคลเหล่านั้นเขาพูดอย่างไรต่อยอดขยายประเด็นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่เราจะจับกระแสนะคะประเด็นไหนฮอตฮิตในวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนจริงๆมีเยอะนะหลายเรื่องที่แบบเปิดประเด็นไปแล้วมันไม่มีบทสรุปไม่มีบทจบเราจะไปตามบทสรุปแล้วก็บทจบมาให้ถูกต้องตามติดทุกปัญหาคาใจโดยเจาะลึกทั่วไทยเร็วลึกตกผลึกข่าวกับเราสองคนมาแก่เมาสาวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง9โมงครึ่งทางช่อง9 Epcot HD ยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก40ปีปตท.สานพลังสู่ความยั่งยืนสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอร์ดิทไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30วิทยุ FM 102.0 MHz ค่ะ Facebook Live กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand และช่องทาง YouTube นะคะ4ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะในวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2562ค่ะครับถ้าพูดถึงประเทศจีนค่ะจีนซะอย่างทำได้ทุกอย่างทุกอย่างเนรมิตได้สร้างตึกอาคารภายใน10วันเคยเห็นมั้ยล่ะที่ไหนทำได้จากวิกฤตอู่ฮั่นทำให้เราได้เห็นศักยภาพของประเทศจีนชัดเจนขึ้นอย่างเช่นสามารถก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 1,000 เตียง10วันเสร็จใช่โรงพยาบาลสนามเพราะเร่งด่วนไงจำเป็นเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ค่ะใช้เป็นที่ย้ำนะครับโรงพยาบาลจะชั่วคราวจะถาวรจะอะไรก็แล้วแต่ขนาด 1,000 เตียง10วันเสร็จค่ะถ้าไม่ใช่จีนทำไปได้นะเนี่ยแต่ที่สงสัยคืออะไรรู้ไหมโรงพยาบาลเปิดใหม่ต้องมีหมอใช่ไหมครับที่นี่เขามีบุคลากรทางการแพทย์ 1,400 นายเนรมิตมาจากไหนแสดงว่าต้องย้ายมาจากไหนแน่ในพริบตาเดียวสามารถระดมหมอจากทั่วประเทศใช่ 1,400 ที่จะดูแลคนไข้คนเจ็บคนป่วยโรงพยาบาลแห่งใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดเนี่ยสุดยอดอันนี้สุดยอดเลยอะ 1,000 เตียง10วันเสร็จค่ะนึกถึงประเทศไทย อย่าไปเปรียบเทียบอีกเรื่องนึงไม่ใช่จีนทำไม่ได้นะค่ะเขาเอาโดรนก็คืออากาศยานไร้คนขับโดรนเขาเอาโดรนขึ้นบินส่องคนไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะใครออกจากบ้านแล้วไม่ใส่หน้ากากสวมหน้ากากอนามัยทำไมคะโดรนทำอะไรคะมันจะบินชาร์จเลยเหรอโดรนมันจะคอยบินสำรวจใครอยู่ในที่สาธารณะแล้วไม่ใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากปั๊บเซ็นเซอร์จะทำงานแหละมันจะมีเสียงเตือนจากฟากฟ้าเลยนะคุณกำลังละเมิดกฎคุณกำลังสวมหน้ากากอนามัยด่วนจะทำให้สังคมอันตรายออคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะหมายถึงโดรนเนี่ยจะมีเสียงเตือนลงไปเลยไม่แค่นั้นไม่แค่นั้นใครที่ถูกโดรนส่องนะค่ะเดินหนีโดนบินตามโอ้เหรอตื้อนี่ไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยใช่ไหมตื้อเลยปรากฏว่าอาม่าอาม่าไม่สวมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านค่ะโดนเลยตามเลยเจอโดรนบินตามอ๋อเหรอคะแล้วก็เตือนจากฟ้าฟ้าเลยอยากเห็นว่าอาม่าไม่ใส่หน้ากากอาม่าตกใจไหมอ่ะอยู่ๆมีเสียงเตือนมาจากโดรนอ่ะมีทั้งตกใจวิ่งหนีและมีทั้งแง่หน้าขึ้นฟ้าและยิ้มให้โดรนอ๋อเหรอแสดงว่ารู้สิไปดูแล้วกันนะคะจีนเขาก็มีเทคโนโลยีโดรนมาใช้แบบนี้不戴口罩就不要出去不要乱跑记得赶紧回家回家洗洗手对吧注意一下卫生对吧咱们村这么多人มีเสียงจากโดรนเตือนเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัยอาม่าแงนขึ้นฟ้าไม่ไหวจะเคลียร์อาม่าก็เดินหนีแล้วก็เข้าประตูบ้าน
อ๋อเขาเตือนว่าไม่สามารถเดินได้โดยคุณป้าไม่ควรจะเดินโดยไม่มีหน้ากากอนามัยคุณป้าก็ไม่สนนะก็เดินต่อไปโดรนก็ตามนี่เป็นไงล่ะโดรนนี่บินตามเลยนะไม่สวมหน้ากากใช่ไหมเออตามเลยกระทั่งอาม่าเข้าตัวอาคารสุดยอดไหมไปดูคลิปที่สองคราวนี้เป็นเด็กค่ะคราวนี้เป็นเด็กถูกโดรนส่องเรื่องไม่สวมหน้ากากอนามัยไปดูซิว่าเด็กเจอโดรนจะทำยังไงเชิญค่ะ赶快往家走！现在这冠状病毒多严重啊！快跑！วิ่งหนีเลยวิ่งจู๊ดเลยอ่ะวิ่งจู๊ด别再出来了啊！โดรนนี่บินตามไปนะเนี่ยนี่อ๋อไม่สวมหน้ากากไม่สวมหน้ากากอนามัยไงโดรนเนี่ยมันจะคอยสแกนหาคนที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยไงถ้าไม่ใส่ก็บอกให้อยู่แต่ในบ้านไม่เจอไม่ใส่ปั๊บมันจะมีเสียงเตือนจากโดรนน่าตกใจเหมือนกันนะแล้วขณะเดียวกันก็จะบินตามเลยถ้ายังไม่สวมถ้าเกิดมีหน้ากากสวมใส่ปุ๊บโดรนก็จะหยุดแต่นี่เด็กแบบเห็นแล้วคงตกใจอ่ะวิ่งหนีเลยวิ่งจู๊ดเลยวิ่งจู๊ดเลยแต่คราวนี้คลิปดังต่อไปนี้ก็เป็นอีกอารมณ์หนึ่งค่ะไปเจอโดรนสองใช่ไหมค่ะแล้วไงคะควักมือถือขึ้นมาถ่ายโดรนซะเลยอ้าวเหรอสู้กับโดรนเลยเหรออ่ะไหนไปดูซิไปดูกันนิดนึงอ่ะมีหลากหลายรูปแบบนะคะ迎面走过来的美女边上的那位帅哥找我戴上东西可以回家吃รู้แล้วอยากให้โดนมาหาทำไงช่วยยื่น超市购物袋的那位大哥那个口罩戴上哈一定要保护好自己哦真的啊吃串串的几位帅哥不要再扯淡โดรนก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมขณะเดียวกันเมื่อโดรนเจอคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะโดรนก็จะส่งสัญญาณกลับมาที่คนควบคุมข้างล่างคนควบคุมข้างล่างก็จะพูดเตือนผ่านโดรนให้แล้วก็ลงไปยังคนที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยใช่อย่างแรกประจานต่อหน้าผู้คนอย่างแรกประจานต่อหน้าผู้คนคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยคุณกำลังทำให้สังคมอันตรายใช่แล้วกรุณาสวมด้วยหลายคนก็รีบควักออกมาเลยนะแต่รู้ไหมว่าหลายคนบอกว่าอยากเจอโดนทำไงถอดหน้ากากอนามัยเดี๋ยวโดนมาหาอะไรเอ้าก็ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยโดนจะมาหาไงรู้สึกจะมีอยู่คนหนึ่งถอดหน้ากากเลยอยากให้โดนมาส่องเออโดนจะได้มาหาไงแล้วก็ควักบางคนก็ควักมือถือถ่ายเออโดนจะได้มาหาสวนโดนเลยเอออ้าน่ารักจีนซะอย่างทำได้ทุกอย่างก็เป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งไม่ใช่จีนทำไม่ได้นะเนี่ยใช่ก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยก็เป็นการเตือนเป็นการแบบโอ้ยสอดส่องไปทั่วทุกบ้านอะตรงนี้มันสะท้อน2อย่างหนึ่งคืออย่างที่หนึ่งวิธีคิดค่ะสับจิ๊กโก้เขาเรียกว่าเกินเออเป็นรัฐบาลต้องมีเกินไอเดียเจ๋งนะแบบเนี้ยเป็นรัฐบาลต้องมีเกินค่ะไอเดียเจ๋งในการเผชิญเหตุเกินในการเข้าไประงับและควบคุมเหตุใช่เพราะโดนไปเตือนก็ทำให้คนเตือนก็รู้สึกแบบก่อนพูดถึงเรื่องงบประมาณก่อนพูดถึงเรื่องกำลังคน มันต้องมีไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ไอเดียไอเดียบันเจิดกึ๋นถือว่าใช้ได้อย่างที่สองระบบบริหารจัดการกระบวนการจัดการค่ะโดนบ้านเขาเยอะไม่เกี่ยวกับโดนเป็นแค่ปลายทางเครื่องมือเป็นแค่เครื่องมือโดนคือเครื่องมือชิ้นหนึ่งมันอยู่ที่คุณมีกึ๋นคุณมีระบบบริหารจัดการอย่างไรในการที่จะพิจารณาในการที่จะเลือกวิธีไหนเอาเครื่องมือชิ้นไหนมาใช้ในการเผชิญเหตุใช่มันมีหลากหลายเครื่องมือถูกไหมถือว่าสุดยอดนะนี่ไงน่าเรียนรู้วิธีการของจีนไม่ใช่เรื่องมีเงินเยอะแยะไม่ต้องมีเงินเยอะแยะก็ทำอย่างจีนที่เขาทำก็ได้ค่ะที่สำคัญโดนเตือนเนี่ยไม่มีการชกต่อยกันหรืออะไรกันแน่เพราะโดนอยู่บนจะชกจะต่อยจะโมโหก็ไม่ได้แต่ขำๆนะมันเหมือนประจานต่อหน้าผู้คนน่ะถูกต้องคุณทำตัวให้สังคมอันตรายนะควรรู้ตัวแต่โกรธไม่ได้เพราะโดนอยู่สูงไปชกไม่ได้จากบ้านเขาย้อนกลับมาบ้านเราเมื่อวานศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถูกลูบคมถูกลูบคมแล้วกันเรียกว่าถูกลูบคมเอาว่างั้นแหละตามนั้นถูกปลอมทวิตเตอร์โพสต์ข้อความที่สร้างความปั่นป่วนเอาละครับไปดูทวิตเตอร์ปลอมก่อนนะครับคุณศักดิ์สยามชิดชอบยืนยันว่าทวิตเตอร์ที่ถูกเผยแพร่ในตอนแรกนั้นเป็นทวิตเตอร์ปลอมอย่างไรข้อความในทวิตเตอร์ปลอม
ค่ะบอกดังนี้ค่ะพร้อมพาคนไทยกลับบ้านพรุ่งนี้ครับโดยสายการบินแอร์เอเชียจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองวันที่4กุมภาพันธ์2563เวลา 7:10 นถึงอู่ฮั่น 11:35 นกลับเวลา 16:40 นจากอู่ฮั่นถึงดอนเมือง 19:35 นวันเดียวกันครับศักดิ์สยามคมนาคมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะเอาละสิประเด็นอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ทำเนียบยันกระทรวงคมนาคมไปจนกระทั่งถึงกระทรวงสาธารณสุขและรวมถึงกระทรวงการต่างประเทศทุกคนถูกสั่งรูดซิปปากใช่ปิดปากเงียบเรื่องปลายทางเครื่องบินจะไปที่ไหนหลังจากที่เครื่องไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นค่ะถึงประเทศไทยจะลงสนามบินไหนถูกสั่งรูดซิปปากค่ะไม่ให้บอกเชื่อไหมครับระดับโฆษกกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่ในการปะทะเป็นหนังหน้าไฟรับหน้าเสือสื่อมวลชนและสังคมยังไม่รู้เลยว่ากลับจากอู่ฮั่นเครื่องจะลงไหนแน่หรือเขารู้แล้วเขาไม่บอกไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆถูกรูดซิปากจะลงที่ดอนเมืองหรือจะเปลี่ยนไปลงที่อุตภเปาไม่รู้จริงๆค่ะรูดซิปปากแต่ปรากฏว่าใน Twitter ที่ชื่อศักดิ์สยามชิดชอบดันบอกว่า 19:35 จากอู่ฮั่นถึงดอนเมืองเท่านั้นเองโอ้โหเอากันอย่างนี้สมมุติว่าแม้จะจริงจะลงที่ดอนเมืองเขาก็สั่งห้ามพูดค่ะแต่เมื่อวานใน Twitter ศักดิ์สยามชิดชอบเปิดหมดเลยปรากฏชื่อดอนเมืองได้อย่างไรใช่ค่ะวันวอเวลานอนนี่ก็ชัดตรงกับไฟแพลนเขาเป๊ะๆเลยนะคุณศักดิ์สยามควันออกหูคุณศักดิ์สยามบอกว่าปลอม อ่ะปลอมก็ปลอมไม่ว่ากันแต่ท่ามกลางข่าวปลอมท่ามกลางข่าวลือจะรูดซิปปากอะไรกันอย่างไรปรากฏว่ามีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งสังคมงงตั้งแต่ทำเนียบยันสาสุขยันคมนาคมยันต่างประเทศทุกคนรูดซิปปากไม่ยอมบอกว่าเมื่อกลับจากอู่ฮั่นเครื่องจะลงที่ไหนและจะเอา144คนไทยไปเก็บตัวไว้ที่ไหนเพื่อดูอาการของโรคถามใครก็ไม่มีใครบอกว่าบอกไม่ได้ไม่บอกปรากฏว่ากองทัพเรือเขาตีปี๊บสนั่นหวั่นไหวเขาแห่กลองยาวเลยเขาประคมข่าวเลยเขาบอกว่าเขาได้เตรียมบ้านพักรับรองของกองทัพเรือที่อาคารอ่าวดงตาลที่อ่าวดงตาลใช่ในฐานทัพเรือสัตหีบอาคารรับรองของกองทัพเรือตรงนั้นมี5อาคารด้วยกันใช่ค่ะเตรียมไว้5อาคารนะคะเตรียมไว้สำหรับเป็นที่รองรับ144คนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นและถ้าใครมีอาการป่วยก็จะแยกส่งไปที่โรงพยาบาลอาภากรใช่ค่ะเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันซึ่งก็อยู่ในฐานทัพเรือสัตหีบเช่นกันถูกต้องค่ะเขาเตรียมพร้อมหมดตีปี๊บอย่างใหญ่โตมโหฬารสังคมก็สับสนสิฝั่งกรุงเทพรูดซิปปากเงียบไม่ยอมบอกว่าจะเอาตัวไปเก็บไว้ที่ไหนไม่ยอมบอกว่าจะกลับมาลงที่สนามบินไหนแต่ทั้งฝั่งกองทัพเรือตีปี๊บใหญ่โตมโหฬารค่ะไปดูบ้านพักรับรองที่เขาที่กองทัพเรือเขาอ้างว่าเขาเตรียมไว้สำหรับรองรับ114คนไทยจากอู่ฮั่นสักนิดสิครับเขาบอกนะตัวไว้รอดูอาการนั่นแหละพอเห็นปั๊บเขาบอกว่ารีสอร์ทชัดๆเลยนะอ่ะไปดูกันภาษาบ้านเราเขาบอกว่าวิวหลักล้านจ่ายตังค่าที่พักหลักพันอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะไปดูโอ้โหเห็นไหมสวยไหมธรรมชาติอากาศโปร่งโล่งสบายสดชื่นเสียดายคุณผู้ฟังทางวิทยุไม่ได้เห็นภาพไปเดี๋ยวเราจะเอาภาพขึ้นเฟซบุ๊กบ้านรับรองกองทัพเรือขึ้นเฟซบุ๊กให้นี่มีหลายแบบนะห้องมีหลายประเภทนะมีหลายแบบนะดีไซน์ตกแต่งหลายอย่างนะคะสวยไหมธรรมชาติมองออกไปบ้านรับรองกองทัพเรือมันขนาดนี้เลยเหรอสวยนะนี่ระดับโรงแรมวิวดีนะวิวดีนะโอเคนะใช้ได้นะโอเคนะใช้ได้ดูดีนะดูแพงใช้ได้ดีมากค่ะดูแพงดูแพงดูดีรีสอร์ทชัดๆใช่ค่ะเอาเป็นว่าจะจริงหรือจะสับขาหลอกเรื่องเอาคนไทยไปอยู่ที่นั่นไม่ทราบค่ะเย็นนี้รู้ใช่แล้วเท่าที่เช็คไฟแพนเอาที่เช็คล่าสุดนะคะไฟแพนที่บินออกไปเมื่อ 7:10 นะคะหมายถึงตารางการบินเขาต้องทำล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นไฟบินที่ออกจากดอนเมืองไปอู่ฮั่นแล้วกลับมาดอนเมืองก็จะถึงดอนเมืองประมาณ 15:35 แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดเหตุหรือจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเราจะรู้อีกจริงๆนะคะอีกครั้งหนึ่งว่าเครื่องจะลงดอนเมืองหรือจะลงอู่ตะเภาประมาณ 16:00 นเครื่องขึ้นจากอู่ฮั่นแล้วเขาจะแจ้งปรับได้ว่าจะไม่ลงดอนเมืองแล้วก่อนบินเนี่ยจะมาลงที่อู่ตะเภาก็จะรู้กันทีรอ 16:00 นเอาละครับเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่คุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะ
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเดิมเนี่ยจะไปด้วยแล้วตอนหลังก็ไม่ได้ไปแต่เมื่อเช้านี้ก็ไปส่งโอเคจะถามรองนายกอนุทินอีกทีถามกันชัดๆถามกันดังๆอยากตอบตรงๆถามว่าอ่ะมันจะปิดลับอะไรกันนักหนาจนถึงขนาดนี้เขาบอกกลัวยุทธการอู่ฮั่นเขาบอกกลัวยุทธการขนคนกลับจากอู่ฮั่นมันจะอะไรกันนักหนาเขาบอกกลัวคนไปรอถ้ารู้ว่าไปลงที่ไหนยังไงมันก็กันได้เออมันก็กันได้เนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาสั่งในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าไม่ให้บอกคือพูดกันตรงๆนะจะลงดอนเมืองจะลงสุวรรณภูมิถ้าจะกันก็สามารถกันได้คุณก็เอารถน่ะไปรับที่รันเวย์ซี่ข้างในไงเอารถเข้าไปรับถึงรันเวย์สนามบินไม่ต้องออกข้างนอกแล้วก็พาออกนอกสนามบินเลยจะไปไหนก็ไปเหมือนรับ VIP อ่ะไม่ต้องออกมาข้างนอกเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณอนุทินยังไม่รับสายนะคะสักครู่นึงนะฮะสักครู่นะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะเราอยากจะฟังคุณอนุทินเปิดบึ้งลึกเบื้องหลังยุทธการอู่ฮั่นสักครั้งหนึ่งวันนี้น่าจะพูดกันได้เยอะขึ้นใช่แล้วถูกไหมฮะค่ะถูกต้องค่ะเดี๋ยวต่อสายไปที่ไปกันที่ท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุทินฮะสวัสดีครับครับคุณนายคุณมรณะสวัสดีครับครับคุณอนุทินครับถามนิดนึงช่วงนี้เจอกันบ่อยช่วงนี้เจอกันบ่อยมีเหตุค่ะมีเหตุเจอกันจนเบื่อเลยนะท่านรองนายกไม่เบื่อครับอ๋อไม่เบื่อนะเอาครับผมถามกันตรงๆเธอครับอยากให้ตอบชัดๆนะครับมันจะปิดลับอะไรกันนักหนาเรื่องรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นกลับมาถึงประเทศไทยจะลงสามบินไหนแล้วจะเอาตัวไปกักดูอาการของโรคที่ไหนอะไรอย่างไรจนป่านนี้ยังปิดลับกันอีกปิดลับอะไรกันนักหนาถามจริงๆเถอะคุณเราพยายามที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารคนไทยที่กลับมานี่นะครับครับเพราะว่ามันก็มีคนต่างคนต่างความคิดนะครับคุณนายคุณมอนรัตครับผู้โดยสารทั้ง140กว่าคนเนี่ยเขาเป็นคนไทยที่ติดค้างอยู่ในอู่ฮั่นนะครับสภาพทุกคนก็มีความแข็งแรงสมบูรณ์ดีเพราะว่าถ้าไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์ก็คงไม่ได้รับเครื่องไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศจีนแล้วก็กลับมาเมืองไทยเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ถูกกดดันมาก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะเหมือนในต่างประเทศอีกหรือเปล่าคือมันคนผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวเกิดมันเป็นประเด็นอะไรครับมันไม่ใช่มันก็มีคนที่ไม่หวังดีด้วยนะครับจะทำให้มันเป็นถ้าเกิดความปั่นป่วนเดี๋ยวก็บอกเลยเอาโรคมาเอาอะไรมาอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากในการบริหารจัดการครับครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องเปิดเผยนะพี่ทนายโอเคโอเคทีนี้ก็รู้กันหมดแล้วแต่ฟังไปฟังมาอย่างนี้ครับทุกคนเข้าไปอยู่ในสถานที่อย่างปลอดภัยก่อนครับครับครับเดี๋ยวมันลงมามีอะไรเข้าที่ไม่ได้เข้าทางไม่ได้เขาบินมาตั้ง 5-6 ชั่วโมงครับมาถึงตอนกลางคืนด้วยเนี่ยมันก็วุ่นวายครับครับครับโอเคฟังไปฟังมาที่ต้องปิดลับ2เหตุผลด้วยกันเหตุผลที่1ก็คือต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เดินทางกลับจากอู่ฮั่นทั้ง144คนตรงนี้มีคนแย้งกันนะครับสมมุติจะลงดอนเมืองจะลงสุวรรณภูมิก็เอารถเข้าไปรับถึงรันเวย์แล้วก็พาออกไปเลยก็ได้ถูกไหมฮะ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 ถูกไหมดอนเมืองก็เคยถูกบุกไปแล้วเอาประเด็นที่สองที่ต้องปิดลับก็เพราะว่าเกรงว่าถ้าต้องการให้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทาง 100% ก่อนนะไม่ต้องห่วงแล้วครับมันไม่ใช่ปิดลับปิดลับอะไรหรอกเราต้องการเราสงสารเขาว่าเขาอยู่มาตั้งหลายวันแล้วครับไม่อยากเขาประชดความเครียดหรืออะไรเพิ่มขึ้นอีกนะครับคุณนายครับครับทีนี้นิดเดียวโอเคเข้าใจเข้าใจพอเข้าที่พักปุ๊บเดี๋ยวจับแถลงเลยอ๋อจับแถลงเลยแต่ขอส่งเข้าที่พักเรียบร้อยทั้ง144คนทีนี้อย่างนี้ครับเอาตัวไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับ14วันนะครับตรงนี้ที่ต้องปิดลับเกรงว่าชาวบ้านหรือชุมชนแถวๆนั้นเขาจะต่อต้านอย่างนั้นหรือเปล่าที่กังวลก็ไม่เชิงอย่างนั้นแหละครับเราก็พยายามให้เขามีความเป็นส่วนตัวเขาต้องปรับสภาพนะครับคุณนายครับค่ะเขาอยู่ในห้องอยู่ในตึกเขาไปไหนไม่ได้เลยช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับนะครับครับแล้วก็อาหารการกินก็แย่ครับขนาดที่เราจะจัดให้เขาเนี่ยเรายังต้องคิดเลยบางคนเสนอมาบอกเอาเป็นตึกตรงนี้ซึ่งสร้างเสร็จยังไม่ได้ใช้เราไม่ต้องการให้เขาออกมาจากตึกแล้วเข้าไปในตึกอีก
อ๋อครับนี่มันก็มีผลทางจิตวิทยาก็จบสงสารเขาเราก็ต้องพยายามให้เขาได้ที่ให้เขารู้สึกว่ามันเป็นบ้านมากที่สุดแล้วก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุดมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดครับผมเองนั่งคิดเลยว่าเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเขาคงคิดถึงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คิดถึงข้าวขาหมูก๋วยจั๊บก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ปลาอะไรเงี้ยก็พยายามคิดเข้าไปให้เต็มที่เพราะมันร้อยกว่าคนเองครับร้านมันก็200ชามอยู่แล้วครับครับออกจากตึกไม่ใช่เข้าไปอยู่ในตึกอีกดังนั้นไม่ใช่สถาบันบำราศนราดูนแน่ๆชัดเจนเพราะว่าถ้าไปอยู่บำราศนราดูนก็กลับไปอยู่ในตึกดังนั้นที่กองทัพเรือเขาตีปี๊บที่กองทัพเรือเขาตีกองยาวเขาประกาศข่าวเรื่องบ้านรับรองที่สัตหีบอันนี้เป็นเรื่องจริงสิครับจะเอาตัวไปไว้ที่นั่นค่ะกองทัพเรือเขาบอกแล้วค่ะตอนนี้เรามีหลายที่ครับอันนี้ผมเรียนเลยนะผมยังมีในใจอยู่ 2-3 ที่ 2-3 ที่ 2-3 ที่เหรอคะมีการเตรียมพร้อมในทุกที่นะครับแล้วก็ตัดสินใจนี่ก็นาทีสุดท้ายตัดสินใจในที่สุดที่พร้อมหมดไม่ว่าจะไปที่ไหนหมายถึงตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจเหรอคะจะรอตัดสินใจรอบเครื่องที่ออกจากอู่ฮั่นอีกทีนึงเหรอคะผมตัดสินใจไว้แล้วอ๋อมีในใจไว้แล้วพร้อมทุกที่พร้อมทุกที่ไปตรงไหนลงปุ๊บมีก๋วยเตี๋ยวกินทุกที่มีก๋วยเตี๋ยวกินทุกที่ด้วยมีห้องพักครบค่ะมีเครื่องอุปกรณ์นอนครบนะครับท่านรองแล้วก็ค่ะแต่ว่าก็ต้องเตะไว้หลายที่ท่านรองคะ144คนเนี่ยที่เรามากักตัวไว้เนี่ยเขามีอิสระของเขาใช่ไหมคะใช้โทรศัพท์ได้สื่อสารได้แต่ตัวต้องอยู่ในที่ที่จำกัดเท่านั้นเขาคุยกับญาติโทรคุยกับเพื่อนได้หมดตอนขึ้นเครื่องขอเก็บโทรศัพท์มาพอลงมาก็ตอนคืนให้ตอนลงมาเพื่อโลกโทรศัพท์ด้วยทำความสะอาดขอลงมาให้ถึงเรียบร้อยคือหมายว่าอะไรก็ตามที่สัมผัสอู่ฮั่นนี่เข้ามาประเทศไทยต้องได้รับการล้างเชื้อให้หมดฆ่าเชื้อกระเป๋าโทรศัพท์สัมภาระเสื้อผ้านะครับทุกอย่างนี่เขาถึงเรียกว่าการควบคุมโรคอยู่ครับครับครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ป่วยมันก็มีกระบวนการมีขั้นตอนที่เราต้องทำให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดขอย้อนนิดนึงนะฮะที่บอกว่ามีอยู่ 2-3 ที่แล้วก็เตรียมความพร้อมไว้ทั้ง 2-3 ที่แต่นาทีนี้เลือกที่ไว้แล้วใช่ไหมครับนาทีนี้เลือกไว้แล้วใช่ไหมโอ้มันคำว่าพร้อมคือเลือกเลือกที่ไว้ก็คือเหลือ 2-3 ที่เนี่ยเครื่องบินลงตรงไหนก็ได้พร้อมหมดเอ้าเอ้าฟังดูยังสับขาหลอกจนกระทั่งถึงยังสับขาหลอกลงดอนเมืองก็ได้อุตภัณฑ์ก็ได้มันเป็นการเตรียมพร้อมทุกๆอย่างค่ะถ้า1ไม่เวิร์คก็2ถ้า2ไม่เวิร์คก็3แต่มันไม่น่าจะเวิร์คไม่น่าจะไม่เวิร์คทั้ง3ค่ะคำถามก็คือว่ากองทัพเรือสัตหีบตรงอ่าวอ่าวดงตาลตรงนั้นมันไม่เวิร์คตรงไหนเอาเครื่องลงอุตภาววิ่งนิดเดียวก็เข้ามาที่อ่าวดงตาลมันไม่ใช่สถานที่ไม่เวิร์คครับมันหลายๆอย่างคุณนายคุณหมอรัฐอ๋อไม่ใช่สถานที่อย่างเดียวหลายๆอย่างโอ้ถ้าเช่นนั้นถ้างั้นผมถามแทงใจดำเลยดีกว่าการเขี่ยลูกให้กองทัพเรือมาตีปี๊บอย่างนี้สับขาหลอกเลยครับจริงๆไม่ใช่อ่าวดงตาลเลยครับไม่มีการเขี่ยลูกให้ใครเลยครับ มีทั้งกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกนะครับกระทรวงสาธารณสุขทุกคนที่มีเขาเรียกว่ามีฟาซิลิตี้มีสถานที่รองรับทุกอย่างเนี่ยให้ความร่วมมือหมดครับครับมีแต่ทุกคนจะเข้ามาขอให้ได้ช่วยเหลือครับภารกิจนี้เพราะว่าคนไทย140คนอย่างนี้นี่คือการควบคุมโรคนะคุณนายมันแบ่งไม่ควรแบ่งไม่จำเป็นไม่ควรแบ่งเพราะว่าเขาจะได้อยู่ในที่เดียวกันแล้วก็สังเกตโรคแล้วก็ตอนนี้ผมก็พยายามจะให้เขาอยู่ในเวลาสั้นที่สุดนะครับก็ได้ให้นโยบายไปให้แพทย์ไปหาวิธีทุกวิธีทางว่าควบคุมโรคต้องดูอาการดูสภาพความเป็นจริงด้วยถ้าเขามีความแข็งแรงแล้วก็เช็คแล้วเช็คอีกเช็คทุกวันวันละหลายครั้งเนี่ยผลแลบที่ตรวจเชื้อมาไม่พบเนี่ยต้องอยู่14วันไหมครับถ้าไม่ออกก่อนเลยได้ไหมครับเพราะว่า14วันเนี่ยมันไม่ใช่เขาอึดอัดอย่างเดียวนะเราก็อึดอัดเราต้องเตรียมไอ้เครื่องมือเครื่องไม้เตรียมบุคลากรของเราทุกอย่างไปอยู่ที่นั่นมันก็เป็นภาระของทุกฝ่ายค่ะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำให้มันดีที่สุดครับนะครับครับเรียนถามนิดนึงนะฮะ144คนที่จะกลับมาเที่ยวนี้เป็นคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นเมืองเดียว
ท่านั้นหรือมีเมืองอื่นมาผสมเป็นอู่ฮั่นแล้วเมืองใกล้เคียงก็คืออยู่ในเหอเป่ยครับเหอเป่ยเมืองอื่นๆใกล้เคียงด้วยนะฮะใกล้ๆติดๆในเมืองเป็นเมืองที่ไฟพาณิชย์เนี่ยระหว่างเมืองนั้นกับกรุงกับประเทศไทยไม่มีนะครับอย่างเช่นอู่ฮั่นตอนนี้เขาปิดไฟเลยเขาไม่มีเลยแม้แต่เที่ยวเดียวครับครับแล้วก็มันมีจำนวนคนไทยตรงนี้ตกค้างมากที่สุดเพราะว่าถ้าคนไทยคนอื่นอยู่เมืองอื่นเขาก็ทยอยกลับกันไปมันก็เลยไม่มีเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้ครับครับครับดังนั้น144ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอู่ฮั่นนั่นแหละก็จะมีคนไทยจากเมืองอื่นๆมาผสมบ้างเล็กน้อยที่อยู่ใกล้ๆกันนะฮะครับครับยังเหลือตกค้างอยู่กี่คนครับทางสถานทูตไทยเขาก็ดำเนินการติดต่อทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นที่อยู่ใกล้เมืองอู่ฮั่นให้มามากขึ้นตอนนี้ล่าสุดเนี่ยได้รับแจ้งมาว่าเหลือประมาณ142คนแล้วก็แสดงว่ามีบางคนก็ไม่สมัครใจที่จะกลับมาอ๋อไม่กลับก็แสดงว่าเขาคงคิดว่าเขาอยู่ที่นั่นเขามีความปลอดภัยครับไม่ใช่ว่าไม่มีใครเดี๋ยวกลายเป็นข่าวว่า20คนไม่ได้กลับมาไม่ใช่นะครับเขาไม่เขาสมัครใจไม่กลับสมัครใจไม่กลับเองจาก104เหลือ142ครับผมสรุปนาทีนี้เหลือคนไทยที่อู่ฮั่นประมาณกี่คนฮะกลมๆก็ประมาณ20กว่าคนนะครับ20กว่าคนเมืองข้างๆยังมีตกค้างบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวแล้วก็ตัวเลขที่ผมคิดว่าเดี๋ยวพอกลับมาครบแล้วเนี่ยผมก็จะได้ข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศครับครับกระทรวงต่างประเทศเขาก็ทำงานเต็มที่อยู่เหมือนกันโอ้ทำที่เมืองทำไอ้พวกพิธีการต่างๆที่เมืองจีนฮะคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับยุ่งจริงๆนะคือเขาปิดเป็นความลับหมดทุกอย่างเลยกว่าจะได้ข้อมูลอะไรมาไม่ใช่ง่ายครับครับผมเนี่ยนะผมรู้ว่าผมจะไปง่ายๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นเครื่องบินนะไปเป็นเพื่อนกันไปอะไรกันแล้วก็ไปดูคนไทยไปดูแลเขาไม่ให้ผมไปอ๋อครับผมเตรียมตัวไว้หมดทุกอย่างเขาก็ไม่ให้ผมไปแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเขาก็บอกว่าไม่ให้จีนไม่ให้ไปเลยจีนไม่ให้คุณอนุทินไปด้วยในเครื่องบินเนี่ยเขาให้แจ้งหมดว่าใครอยู่ในเครื่องใครจะไปยังไงถ้าเกิดมีคนที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เข้าเขาก็บอกเลยว่าไม่อนุญาตครับครับบินออกไปแล้วเขาก็ต้องขึ้นมาตรวจถ้าเจอคนที่มันไม่มีปรากฏในเอกสารที่เขาเรียกมันเฟสเรียบร้อยเลยก็ไม่ต้องออกกันพอดีไม่ต้องออกเลยนะทีนี้อยากให้คุณอนุทินเล่าเบื้องหลังนิดนึงนะครับปัญหาใหญ่สุดในการที่จะประสานกับจีนเพื่อขอขนคนไทยกลับประเทศไทยเนี่ยเบื้องหลังที่ยุ่งยากที่สุดที่เหนื่อยยากที่สุดแล้วก็ถูกสังคมกดดันที่สุดกดดันทุกวันละ3เวลาเนี่ยอยากให้เล่าเบื้องหลังนิดนึงมันก็ไม่มีเบื้องหลังอะไรเราพยายามดำเนินการมาตลอดเวลานะครับถามว่าจีนกีดกันเราไหมไม่ได้กีดกันเลยจีนวันนี้มองเราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ให้ความร่วมมือเพียงแต่ว่าคิวของเขาก็มีอย่างที่ผมเคยกล่าวเรียนคุณนายไปแล้วเมื่อการสัมภาษณ์เราที่แล้วนะครับแล้วก็เขามีคิวของเขามีการแล้วเราก็ต้องรวบรวมคนของเราด้วยคนของเราไม่ได้อยู่ในแคมป์หรือในเชลเตอร์มันก็อยู่กระจัดกระจายที่แต่ว่าถูกห้ามออกนอกเคหสถานเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยบินเข้าอู่ฮั่นไม่ได้ต้องขับรถ1,200กิโลเมตรจากปักกิ่งไปก็ใช้เวลาวันกว่า2วันไปถึงก็ต้องไปนั่งไล่เรียงนะครับว่าใครอยู่ที่ไหนอะไรใครรีจิสเตอร์อะไรวีแชทที่เขาเปิดเป็นกลุ่มไลน์เป็นยังไงต้องนั่งไล่ทีละคนทีละคนทำความเข้าใจกับคนทุกคนว่ากลับมาจะต้องมาถูกควบคุมโรคนะจะกลับไหมก็พูดกันทุกอย่างนะครับแล้วก็ต้องติดต่อกับทางการจีนว่าจะต้องขอคนมาทำการตรวจสภาพก่อนขึ้นเครื่องบินต่างๆนานานะครับก็ไอ้เบื้องหลังไม่มีนะครับมีแต่มีแต่งานที่มันเยอะโอเคแล้วก็ต้องภาษาจากเมืองไทยพร้อมหรือยังนะครับแพทย์ไทยเราก็ต้องฟังเขาครับคือเขาก็พยายามว่าขอให้มันพ้น14วันจากวันที่จีนเขาประกาศที่มันเป็นภาวะอะไรนะภาวะโรคระบาดภาวะฉุกเฉินโรคระบาดครับ14วันอย่างน้อยก็เชื่อว่าการฟักตัวของโรคเนี่ยถ้าเกิน14วันโอกาสที่จะติดเชื้อมันก็น้อยลงแล้วอะไรทำนองนั้นมันมีขั้นตอนหมดเลยมีขั้นตอนอย่าไปเทียบกับประเทศอื่นเราไม่ได้เทียบกับประเทศอื่นเราก็ทำตามหน้าที่ของเราวันแรกที่เกิดเหตุการณ์ปิดสนามบินอู่ฮั่นแล้วก็ประกาศสถานการณ์ระบาดเนี่ยสิ่งแรกที่คิดขึ้นมาอยู่ในหัวรัฐบาลก็คือ
ทำไงจะเอาคนไทยจับมาอยู่แล้วครับครับครับที่นี้เขาวิจารณ์กันนี้ครับคุณอนุทินนะเขาวิจารณ์กันว่าในช่วงแรกๆเนี่ยกลไกกระทรวงการต่างประเทศดูเหมือนจะขยับช้าไปนิดนึงมันไม่มีใครขยับช้าครับคุณนายเวลามันเกิดเหตุแบบนี้วิจารณ์ข้ามกระทรวงนี่ลำบากใจเลยนะคือถ้าเราทำทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนทุกอย่างต้องตั้งหลักก่อนต้องตั้งหลักก่อนแต่ว่าการทำงานทำอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจะพูดหรือไม่พูดโอเคนะครับเรื่องการขนคนไทยกับบ้านนี่ก็เหมือนกันเตรียมไว้มาตั้งนานแล้วจะประกาศเมื่อไหร่ประกาศอย่างไรเอาไปอยู่ที่ไหนครับมันต้องคิดทุกอย่างเลยคือใหม่ๆทุกคนก็เข้ามาหมดมีที่นี่มีแต่เรียกผมบอกให้เลยตึกโรงพยาบาลบางกล้วยเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เอียมเลยเอามาอยู่เลยก็ฟังแล้วดูดีนะครับไม่อยู่ในชุมชนด้วยแต่ว่าเฮ้ยบางกล้วยเราได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยที่นั่นเขาบอกผมอยู่ในห้องนี้มา2อาทิตย์กว่าแล้วครับไปไหนไม่ได้เลยเราก็ต้องคิดอะว่าจะทำให้เขารู้สึกสบายยังไงจากห้องที่ผมบอกเลยจากห้องมาห้องมันก็ไม่ไหวค่ะนะครับท่านรองคะแล้วยิ่งเขามาอยู่ที่บ้านด้วยอยู่ในประเทศแล้วนะครับแล้วก็ปรึกษาจิตแพทย์ทุกอย่างแต่เขามาอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องเขาจะยิ่งรู้สึกอึดอัดว่านี่คือบ้านเขาแล้วไม่ใช่อยู่ในเมืองจีนและเขาควรจะมีอิสระอะไรมากกว่านี้มันก็จะวุ่นวายได้นะครับค่ะท่านรองคะเห็นไทยไลออนก็มีการเปิดประกาศสำหรับคนจีนที่ไม่ใช่เมืองอู่ฮั่นอยากจะเดินทางกลับตรงนี้คนไทยที่อยู่เมืองจีนอยากจะเดินทางกลับตรงนี้เราต้องประสานหรือไปดูอำนวยความสะดวกตอนที่เครื่องลงหรืออะไรยังไงไหมคะนี่ยืนยันใช่ไหมคะมันมีความเป็นมาอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับไทยไลออนเนี่ยเขาไม่ได้บินอู่ฮั่นอันนี้เขาก็แสดงน้ำใจซึ่งก็น่าสรรเสริญนะครับค่ะเขาเขียนจดหมายมาหาผมอ๋อว่าในช่วงระหว่างวันที่ 5-8 เนี่ยคนไทยคนไหนที่ตกค้างในประเทศจีนแล้วจะกลับบ้านเขาขนกลับมาให้ครับในเมืองที่เขามีเส้นทางบินนะในเมืองที่เขามีเส้นผมไม่รู้เขาอาจจะบินเทียนสินเหออะไรฉงชิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เขาจะบินกลับมาให้ปาบอกว่าจดหมายเนี่ยเขาลงวันที่2คือวันอาทิตย์แล้ววันเนี้ยบ่ายเขาจะมีการแถลงครับพยายามติดต่อเขาอยู่เขาจะเชิญให้ผมมาแถลงด้วยแต่ว่าผมติดภารกิจสำคัญมากก็บอกเขาไปว่าแถลงไปเลยนะครับเราชื่นชมยินดีอยู่แล้วช่วยเหลือคนไทยนะครับถ้าทำได้ก็จะขอบคุณมากๆครับแต่ว่าเขาก็ทำเป็นในลักษณะเป็นไฟล์ปกติก็คนไทยก็ไปแสดงตนนะครับผมถึงบอกว่าเขาเขียนจดหมายวันที่2มาเจอผมวันที่4มันจดหมายยังไม่ถึงผมเลยว่างไปแล้วพอดีมีเพื่อนของเขาเนี่ยเขาคงให้ติดต่อผ่านมาที่ผมก็ติดต่อมาผมเพิ่งรู้เมื่อเช้านี่เองโอ้ครับครับครับเรื่องทำนิดนึงนะแต่ว่าคนไทยที่อยู่เมืองอื่นนี่นะครับคุณนายครับครับครับคนไทยที่อยู่เมืองอื่นก็เป็นภาวะปกติไปเขาขึ้นเครื่องตอนนี้เนี่ยไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยจากจีนเนี่ยต้อง exit สแกนอยู่แล้วค่ะ exit สแกนก่อนขึ้นเครื่องมีไข้ไม่ได้ขึ้นแน่นอนนะครับมาถึงเมืองไทยนะครับก็ตรวจอีกโดนไปอีก3ด่านตอนนี้ทุกอย่างไฟล์จากจีนนี่มี VIP ช่องจอด VIP หมดคือจอดแยกคนอื่นไม่ปะปนกับคนอื่นทั้งทุกสนามบินในประเทศไทยเพราะการสแกนคนป่วยมันก็สะดวกมากยิ่งขึ้นประสิทธิภาพต้องแม่นยำยิ่งขึ้นที่สำคัญที่สุดคือหายไป 80% แล้วแต่เราไฟล์ที่เคยมี200คน300คนตอนนี้เหลืออยู่20คนเพราะนั้นมันไม่มีทางหลุดนะครับคุณนายโอเคได้ครับได้ครับสุดท้ายเลยฮะคุณอนุทินไทยไลออนแอร์นี่เป็นของอินโดนีเซียป่ะเนี่ยเขาว่าผมยังไม่นี่เป็นผมไม่รู้จักผู้บริหารเลยนะครับเขาเคยถามว่าเขาบอกเป็นของมหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียโอเคโอเคเอาละครับต้องกราบขอบคุณมากครับคุณอนุทินครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอมรรัตน์คุณนายครับครับสวัสดีครับค่ะท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณอนุทินชาญวิกุลค่ะไทยไลออนแอร์ก็มาช้าแต่มาแรงนะประกาศเลยระหว่าง 5-8 กุมภาพันธ์คนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในประเทศจีนถ้าอยากจะกลับประเทศไทยก็บินฟรีกับไทยไลออนแอร์ได้แต่เฉพาะเมืองที่ไทยไลออนแอร์เขามีเส้นทางบินเขามีเส้นทางบินอยู่นะแต่ว่าจะกลับประเทศไทยได้เนี่ยมันก็คงจะมีมาตรการตรวจในเรื่องของ
อาการโรคใช่ค่ะเช่นมี exit scan ก็คือทางฝั่งประเทศจีนเขาคงต้องสแกนทั้งเนื้อทั้งตัวและหลายๆครั้งจนมั่นใจจึงปล่อยขึ้นเครื่องถูกไหมฮะกลับมาถึงประเทศไทยจะสุวรรณภูมิจะดอนเมืองก็เจออีก3ด่านค่ะนะขออนุญาตแจ้งข่าวด่วนนะคะจากกองทัพเรือแจ้งมานะคะข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพี่สื่อมวลชนที่ทำข่าวคณะจากอู่ฮั่นมาที่อู่ตะเภานะครับ9โมงเช้าเป็นต้นไปลงทะเบียนสื่อค่ะที่สนามบินอู่ตะเภาแล้วก็รับป้ายคล้องคอด้วยนะ10โมงเซทรจะมาตรวจความพร้อมมีการซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมดเสมือนจริงดูความพร้อมสำหรับผู้ติดเชื้อที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจตอนนี้กำลังประสานความชัดเจนให้สื่อตามได้หรือไม่และจะใช้เวลาที่โรงพยาบาลประมาณ2ชั่วโมงเพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อสรุปว่าก็ลงอู่ตะเภาไงต่อมาจะเดินทางมาที่เพรสเซนเตอร์สโมสรสัญญาบัตรโรงพยาบาลอาภากรฐานทัพเรือจุดเยี่ยมญาติจะอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นญาติจะรอไปรอที่นี่เดินทางมาอาคารจากนั้นจะเดินทางมาอาคารรับรองที่พักรับรองของคณะที่เดินทางมาจากอู่ฮั่นซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะอนุญาตให้ถ่ายภาพไล่ระดับไหนและ1ทุ่มจะมีการแถลงข่าวทั้งหมดนี้เป็นกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าถ้าเครื่องลงอู่ตะเภานะคะสเกดิวล์เนี่ยลงทุ่ม35อู่ตะเภาจะถึงก่อนก็อาจจะสัก10หรือ10นาทีหรือ15นาทีครับดังนั้นผู้สื่อข่าวถอนกำลังออกจากดอนเมืองด่วนแล้วไปลงทะเบียน9โมงเช้าที่กองทัพเรือสัตหีบค่ะเอาละครับชัดเจนแล้วนะว่าเครื่องจะลงอู่ตะเภาใช่และจะเอาทั้ง144คนไทยไปเก็บตัวไว้ที่บ้านรับรองของกองทัพเรือใช่จะมีการคัดแยกตรวจการติดเชื้อต่างๆก่อนที่โรงพยาบาลสุริกิจด้วยใช่ไหม2 ชั่วโมงดงตาลใช่รับทราบกันตอนนี้ยืนยันกันชัดเจนแล้วนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะพูดถึงจอร์ดิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองว่าบุคคลเหล่านั้นเขาพูดอย่างไรต่อยอดขยายประเด็นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่เราจะจับกระแสนะคะประเด็นไหนฮอตฮิตในวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนจริงๆมีเยอะนะหลายเรื่องที่แบบเปิดประเด็นไปแล้วมันไม่มีบทสรุปไม่มีบทจบเราจะไปตามบทสรุปแล้วก็บทจบมาให้ถูกต้องไอคอนสยามคอดี้ไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดทางเช่าที่อัมพาภูสิทธิ์มั่นใจและใช้จริงลือทไทยอินไซต์ไทยแลนด์พูดถึงลุงตู่หน่อยค่ะเมื่อวานบ่ายๆลุงตู่เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวมถึงมีการคอนเฟอเรนซ์ไปยังผู้ว่าทั่วประเทศด้วยนะใช่เมื่อวานเป็นการประชุม2เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือการรับมือ PM 2.5 เรื่องที่2ในคราวเดียวกันก็คือเรื่องรับมือไวรัสอู่ฮั่นหลังการประชุมนายกลุงตู่ก็ออกมาประจำการที่โพเดียมตัวนั้นแหละใช่ค่ะชี้แจงแถลงไขก็แถลงเรื่องมาตรการแถลงเรื่องผลการประชุมอะไรต่อมีอะไรความตอนหนึ่งหลายคนฟังก็สะดุ้งนายกพูดถึงเรื่องเผาๆไอ้เรื่องเผาไร่อ้อยเผาไร่ข้าวโพดเผาป่าอะไรต่อมีอะไรซึ่งจะเป็นตัวการสำคัญที่จะผลิตฝุ่นไงฝุ่น PM 2.5 ขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาล
แต่ความตอนนึงอยู่ๆก็โผล่ออกมาซึ่งทุกคนก็งงค่ะเช่นอยากจะฝากว่าจะเผาอะไรก็เผาไปอย่าเผาบ้านเผาเบืองเอ๊ะวกมาอยู่พูดเรื่องนี้ทำไมมาที่ตรงนี้หลายคนก็งงอึ้งไปดูไปฟังกันนิดนึงพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะฝากผู้ด้วยนะถ้าจะเผาอะไรก็แต่อย่าเผาบ้านเมืองของท่านนะเผาด้วยการบิดเบือนด้วยการใช้เฟคนิวต่างๆเนี่ยผมไม่ทะเลาะกับท่านแต่ผมต้องเตือนท่านมาตรการต่างๆการใช้หน้ากากเท่าที่จำเป็นทุกคนรัฐบาลจะให้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จัดหาเองนะแต่ต้องดูแลเรื่องการทิ้งด้วยนะและทุกส่วนราชการจะต้องรายงานผลการปฏิบัติทุกกรณีที่เป็นความรับผิดชอบของท่านนะให้ผมทราบให้พี่หมอกทราบหากว่ามันเป็นเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างที่ว่าไปแล้วจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบถ้าท่านไม่ได้ทำแล้วมันเกิดเหตุแต่ท่านทำแล้วผมไม่ว่าอะไรถือว่าทำครบแล้วแต่มันเกิดจากสภาพอากาศแวดล้อมก็ว่าไปนะเพราะมีเหตุมีผลพอสมควรการตรวจจับรถบรรทุกนะเข้าออกนะตรวจจริงจับจริงเอกชนต้องร่วมมือรถเก่าที่หมดสภาพถ้าไม่หมดสภาพผมก็ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้นะการปรับใช้พลังงานใช้พลังงานไฟฟ้ากับมาตรการต้องสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้าเช่นทั้งบริษัทรับจ้างทั้งแท็กซี่ทั้งขนส่งมวลชนเรามีแผนในการทำงานอยู่แล้วเรามีโอกาสทางการเงินทางเข้ามาเสริมการตรวจจับโรงงานปิดโรงงานนะการปล่อยควันต่างๆเหล่านี้ดูให้หมดนะกระทรวงคมนาคมกทมนะตามแผนในเรื่องของการจัดปรับเปลี่ยนรถขอสมกกระทรวงพลังงานปรับในเรื่องของการใช้น้ำมันไบโอดีเซลนะครับการปรับใช้รถไฟฟ้าซึ่งต้องสอดคล้องกับพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของเราไปด้วยไม่ใช่เปลี่ยนกับวันนี้มันก็เดือดร้อนกันไปหมดเรื่องการใช้รถ NGV การเผาว่าจะพืชนะแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหารถบรรทุกรถขนส่งรถพิการรถส่วนบุคคลนะต้องถูกปฏิบัติภายใต้กฎหมายเดียวกันนะโทษใครกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายไม่มีคำว่าคนจนคนรวยเนี่ยบิดเบือนอย่างเงี้ยมันจะไปสร้างอะไรได้อะใช่ไหมรังแกคนจนเอื้อประโยชน์คนรวยก็พูดกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกเรื่องนะก็ขอร้องก็แล้วกันผมบังคับอะไรท่านไม่ได้อยู่แล้วเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ท่านจะบังคับตัวท่านเองได้อย่างไรนะไปดูที่ว่ามาตรการเทียบเคียงกับประเทศรอบบ้านกับประเทศในโลกเขาทำยังไงเราไปเรียนรู้ดูซิว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบเขาจะได้ไหมซื้อรถต้องมีที่จอดรถเอาดิใช่ไหมจอดรถถ้าจอดรถอยู่เฉยต้องดับเครื่องทั้งหมดเอาไหมล่ะบนถนนเนี่ยถ้ารถมันติดถ้าทุกคนจอดดับเครื่องทั้งหมดถ้าถนนเนี่ยเอาไปได้ไหมเปิดกระจกนั่งร้อนๆอ่ะนั่นไงคือความต้องการประชาชนก็คนละอย่างแล้วไปควบคุมมากๆมันไม่ได้นะนั้นต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่มันได้ทั้งหมดหรือเสียทั้งหมดหรอกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะมันจะเสียทั้งหมดก็ขอร้องบรรดานักพูดทั้งหลายด้วยนะบรรดานักพูดบรรดานักเกรียนมันเท่ตรงไหนผมไม่เข้าใจอ่ะเสียงเขาพูดสร้างความเกลียดชังเนี่ยเขาใจผิดมันเท่ตรงไหนอยากจะรู้นะฮะเดี๋ยวเลยคดีอย่าโวยวายนะเป็นการใช้กฎหมายปกติผมไม่ได้ไปใช้อำนาจเผด็จการแหลกผมเลยเข้าใจไหมโอเคนะเหนื่อยแล้วเนี่ยแต่ไม่ลาออกเหนื่อยแน่เนี่ยแต่ไม่ลาออกจบนะจบนะปิดท้ายด้วยแต่ไม่ลาออกเนี่ยย้ำตรงนี้ทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็คงอ่านจากข่าวที่ผ่านมาเวลานายกบอดบนเหนื่อยบนเหนื่อยคนก็บอกว่าให้ลาออกไงไม่ใช่หรอกเล่นดักหรือเปล่าไม่ใช่หรอก ต้องย้อนกลับไปอ่าน Facebook ของไพศาลพืชมงคล อดีตผู้ช่วยรองนายกฝ่ายความมั่นคงค่ะโพสต์ว่าไพศาลพืชมงคลจำได้แล้วชื่อนี้โพสต์อย่างไรไปอ่านกันเองผมไม่กล้าอ่านออกอากาศไปอ่านกันเองดีกว่าต่อจิ๊กซอกันเองไม่รู้เดากันเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฝากไว้ฝากไว้นายกฝากไว้แต่ว่าเป็น2ประเด็นนะประเด็นที่1ก็ท่านนายกอย่ากังวลเลยผมเข้าใจว่าสังคมเขารับได้เรื่องเคร่งครัดกับกฎหมายจับปรับรถควันดำค่ะเคร่งครัดกับกฎหมายเรื่องรถบรรทุกเกินเคร่งครัดกับเรื่องเผาอะไรต่อมีอะไรแล้วก็สร้างมลพิษสร้างฝุ่นสร้าง PM 2.5 สังคมรับได้ค่ะเรื่องเหล่านี้ค่ะสังคมเขาเชียร์ให้ทำไม่ต้องกังวลว่าสังคมไม่เข้าใจไอ้เรื่องเข้มงวดกับกฎหมายทำเลยท่านนายกขอให้ทำนะอย่างที่สองเนี่ยประเด็นที่สองก็คืออาจจะงงเล็กๆแต่ไม่ลาออกไอ้ตรงเนี้ยงงเล็กๆนายกจะบอกใครไม่ทราบสิครับก็เหนื่อยง่ายแต่ไม่ลาออกโอเคแค่นั้นแหละพูดถึงเรื่องเผาใช่ค่ะมีกรณีส่วนกลาง
ประกาศห้ามเผาค่ะไม่ว่าจะเป็นเผาไร่เผานาเผาสวนเผาทุกอย่างที่กำมลพิษนั่นแหละเผาโดยเฉพาะเผาไร่อ้อยโดยเฉพาะเผาต่อสั่งข้าวโดยเฉพาะเผาไร่ข้าวโพดอะไรประมาณนั้นห้ามเด็ดขาดประกาศไปเลยห้ามเจอเขาจับปรากฏว่าตำรวจที่ปักธงชัยโคราชก็แอคชั่นทันทีใช่แล้วเป็นไงล่ะศูนย์ประกาศหน่วยเหนือสั่งการตำรวจที่ปักธงชัยแอคชั่นทันทีก็ไปจับย้อนกลับไปเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะตำรวจปักธงชัยก็ไปจับชายชราคนหนึ่งวัย74ก็เป็นชาวไร่แถวๆนั้นชาวนาแถวๆนั้นใช่ค่ะอยู่หมู่บ้านหันเหนือค่ะที่ปักธงชัยนครราชสีมาค่ะข้อหาเผาต่อสั่งข้าวก็เขาห้ามเผาอะแล้วคุณมาเผาก็จับมาดำเนินคดีปรากฏว่าเมื่อส่งสำนวนไปที่อัยการเงิบสิอัยการตีกลับอัยการตีกลับบอกเลยว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคุณไม่ได้มีประกาศคำสั่งห้ามเผาเขาบอกว่าส่วนกลางประกาศห้ามเผาจับนั้นมันเป็นการประกาศในเชิงนโยบายใช่ค่ะแต่จะมีผลเป็นกฎหมายแอคชั่นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นั้นออกกฎหมายส่วนท้องถิ่นมารองรับประกาศห้ามเผาเหมือนกันด้วยถึงจะไปจับดำเนินการกับคุณลุงท่านนี้ได้ตำรวจสภ.ปักธงชัยหลังจากที่เงิบแต่ว่ากลัวว่าจะถูกหน่วยเหนือเล่นก็รีบทำบันทึกลงวันที่1กุมภาพันธ์2563ถึงผู้การจังหวัดโคราชเรียนท่านผู้การจังหวัดให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นแอคชั่นแล้วนะมันมีปัญหาอย่างนี้นะมีปัญหาอย่างนี้ตีกลับมาเพราะเหตุผลแบบนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นโทษตำรวจไม่ได้นะเพราะเราได้แอคชั่นเต็มที่แล้วผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังมันเป็นกรณีตัวอย่างมันเป็นกรณีศึกษาถึงกระบวนการและกลไกของทางราชการในการที่จะแอคชั่นอะไรสักเรื่องนึงมันต้องทำให้ครบทั้งระบบถ้าจะแอคชั่นได้จริงๆไม่งั้นมันก็จะวินวินแบบนี้แหละอ่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าไปดูการเมืองสักเรื่องนึงเรื่องอะไรในช่วงหน้าอ่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องการเมืองนะคะพักสักครู่ค่ะพูดถึงชลยุทธไทย Inside Thailand เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองว่าบุคคลเหล่านั้นเขาพูดอย่างไรต่อยอดขยายประเด็นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่เราจะจับกระแสนะคะประเด็นไหนฮอตฮิตในวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนจริงๆมีเยอะนะหลายเรื่องที่แบบเปิดประเด็นไปแล้วมันไม่มีบทสรุปไม่มีบทจบเราจะไปตามบทสรุปแล้วก็บทจบมาให้ถูกต้องตามติดทุกปัญหาคาใจโดยเจาะลึกทั่วไทยเร็วลึกตกผลึกข่าวกับเราสองคนมาแก่เมาสาวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 นถึง 9:30 นทางช่อง9 Epcot HD หมายเลข30 2 กันยายนนี้พบกันนะคะถ้าพูดถึงชลยุทธไทย Inside Thailand เราจะเน้น
พูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองคอดี้พลัสทางเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจไอคอนสยามเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ไปกันที่การเมืองประเดี๋ยวจะเสียบุคลิกถ้าไม่แตะการเมืองสักเรื่องหนึ่งเอาละครับทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าฝ่ายค้านยื่นยติถึงท่านประธานชวนขออภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรองนายกและรัฐมนตรีรวมทั้งสิ้น6คนค่ะรวมทั้งสิ้น6คนเปิดชื่อมาเรียบร้อยแล้วยื่นไปเรียบร้อยแล้วประเด็นที่จะซักฟอกก็แถลงกันไปละก็รู้ละค่ะไม่ย้อนความนะปรากฏไปใครบ้างทันทีที่ยื่นยติอภิปรายไม่วางใจครม.ตู่2 คนแรกที่จะที่ออกมาส่งสัญญาณอะไรก็คือประธานวิปรัฐบาล คุณวิรัตรัตนเศษประกาศเลยอภิปรายเฉพาะเรื่องในยุคของรัฐบาลตู่2นะยุคนี้ไม่ใช่ชุดที่แล้วย้อนไปที่รัฐบาลตู่1หรือยุครัฐบาลกสช.จะใช้เสียงข้างมากโหวตให้มีการปิดอภิปรายเลยนะบอกคูเลยนะอย่าคุยอดีตนะไม่เกี่ยวกับอดีตต้องพูดถึงปัจจุบันเท่านั้นนะอย่าไปร้ำเส้นตู่หนึ่งให้อยู่เฉพาะตู่สองโอเคคนที่สองตามมาก็คือเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นประกาศตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์นายกรองนายกว่ากันไปเพราะเที่ยวนี้นายกตู่รองนายกป้อมโดนทั้งคู่รวมถึงท่านตีป๊อกด้วยดังนั้นจะต้องมีการตั้งทีมองครักษ์พิทักษ์นั่นก็ว่ากันไปคนที่3ครับค่ะคนที่3ครับคนที่3ออกมาแถลงเมื่อวานกลายเป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์พาดหัวอะไรคะอย่างเช่นหน้าการเมืองของกรุงเทพธุรกิจพาดหัวข่าวว่าวิปรัตยื่นชวนแก้ยติซักฟอกชี้กล่าวหานายกเป็นเท็จฉีกรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองขณะที่หน้า1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวว่าตีรวนยกแรกอ้างยติเป็นเท็จเรื่องของเรื่องวิปรัตเขาไปยื่นท่านประธานชวนให้ตรวจสอบยติซักฟอกของฝ่ายค้านโดยระบุว่ายติซักฟอกของฝ่ายค้านเป็นยติซักฟอกที่เป็นเท็จนั่นสิเป็นเท็จอย่างไรตีรวนยกแรกอ้างยติเป็นเท็จวิปรัฐบาลขอให้แก้ไม่งั้นจะประท้วงกล่าวหาได้อย่างไรบิ๊กตู่ฉีกรัฐธรรมนูญอ้าวโอเคดังนั้นเราจะไปกันที่คุณชัยวุฒิธนาคมานุสรค่ะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือเลขาวิปรัฐบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชัยวุฒิฮะสวัสดีค่ะคุณชัยวุฒิค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับอธิบายสักนิดสิครับมันเป็นเท็จอย่างไรครับอัยติซักฟอกจึงขอให้มีการตรวจสอบเตะสกัดกันตั้งแต่ยกแรกเลยนะมันเป็นเท็จอย่างไรอธิบายทีเตะสกัดเลยครับมันเป็นไปตามกระบวนการนะฮะแล้วก็ประชุมวิปรัฐบาลแล้วก็เอายติของฝ่ายค้านมาพิจารณาครับแล้วพอมานั่งอ่านกันแล้วเห็นว่าย้อนหน้าแรกเลยฮะคือเขาก็พูดถึงว่าท่านนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขล้มล้างรัฐธรรมนูญครับนะครับซึ่งประโยคนี้ผมว่าคำว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นความเท็จครับเพราะรัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่รัฐธรรมนูญฉบับ2560ที่ผ่านประชามติมาเนี่ยแล้วเราใช้กันมานะฮะใช้การเลือกตั้งมาเนี่ยก็ยังอยู่นะไม่ได้มีการฉีกรัฐธรรมนูญยังอยู่นะครับแต่เขียนเหมือนกับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยถูกล้มล้างไปแล้วโดยนายกประยุทธ์ซึ่งมันเป็นความเท็จโดยชัดเจนนะครับครับที่ติดก็คือล้มล้างรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแล้วก็เขียนว่ามาสู่อำนาจด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฮะซึ่งเขียนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เหมือนกันเพราะว่าท่านนายกก็มาจากกระบวนการตามรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาครับและเสียงสสเสียงข้างมากขึ้นมาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็เลือกท่านนายกครับนะท่านนายกเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็สวก็สนับสนุนเกินครึ่งหนึ่งครับทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการรัฐธรรมนูญครับครับแล้วตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าฝ่ายค้านเนี่ยตรงนี้ฝ่ายค้านเขาหมายถึงการล้มล้างรัฐธรรมนูญสมัยปี2557และการเข้าสู่อำนาจโดยที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญสมัยเมื่อปี2557หมายถึงเหตุการณ์ปีนั้นหรือเปล่าแล้วปีนี้ปีอะไรครับ2563ครับ
เออแล้วเราไปอภิปรายปี50ไอ้ปี57มันใช่ไหมฮะหมายความว่าหมายความว่าย้อนอดีตไม่ได้เขาเกิดเลือกตั้งปัจจุบันไอ้ตัวนี้เป็นการเกิดหรือเปล่าหน้าคสช.มันก็คนละเรื่องแล้วโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเอาละครับย่อหน้าแรกนะครับเราสะดุดที่คำว่าล้มล้างรัฐธรรมนูญและเราก็สะดุดตรงที่เข้าสู่อำนาจโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นต่อไปที่เป็นเท็จครับเชิญฮะต่อฮะจุดไหนอีกคะประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องการใช้ถ้อยคำครับประเด็นรองไปก็เรื่องใช้ถ้อยคำเช่นข่าวหาว่าท่านอายุกลางเถื่อนนะฮะแล้วก็ชอบกลด่าคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าคำเหล่านี้มันไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นคำที่เสียดสีไม่สุภาพไม่เหมาะสมกับการเขียนในยัตติครับอ๋อครับใช้ถ้อยคำว่าท่านนายกกลางเถื่อนกลดาชอบกลดาอะไรประมาณนั้นซึ่งผมว่ามันเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมเขียนยัตติอ๋อเข้าใจละไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นความเท็จอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะอันนี้อาจจะไม่เท็จแต่ผมว่าเป็นคำที่ไม่เหมาะสมมากกว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมเหมือนกันแล้วไม่เกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินนะมันเป็นเรื่องที่เป็นความเห็นที่ท่านวิจารณ์ซึ่งมันออกไปทางเสียดสีอ่ะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินที่จะมาอธิบายไม่วางใจกันอ๋อไม่เกี่ยวกับการบริหารการแผ่นดินเลยอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยทบทวนไปแก้ไขยติให้ถูกต้องซะครับครับตกลงมีอยู่กี่ประเด็นครับที่เราขอให้มีการตรวจสอบกันมี2ประเด็นนี่มีประเด็นที่3มั้ยครับประเด็นหลักใช่มั้ยฮะ2ประเด็นหลักอ๋อ2ประเด็นหลักเลยนะคะครับ2ประเด็นหลักกันนะครับแต่ประเด็นอื่นก็แล้วแต่ท่านประธานจะพิจารณาด้วยคืออย่างนี้ครับพอมีการยื่นยติไปไม่ไว้ใจเนี่ยตามข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยก็มีเวลาให้ทางประธานสภาพิจารณายติ7วันครับพิจารณาว่ามีข้อบกพร่องมั้ยมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมั้ยมีเวลา7วันก่อนจะส่งไปให้รัฐบาลครับนั้นในช่วงนี้ก็คืออยู่ในช่วง7วันที่อยู่ว่าการพิจารณาก็เป็นอำนาจที่โดยชอบของท่านประธานที่จะดูว่ายติอภิปรายไม่ไว้ใจเนี่ยมีข้อบกพร่องหรือไม่อย่างไรนะครับเราก็ชี้ประเด็นให้เห็นว่าคือถ้าท่านเขียนยติแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ตรงข้อเท็จจริงอ่ะเพราะท่านนายกก็มาตามรัฐธรรมนูญปี60ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปียังอยู่มันก็ทำให้พี่น้องประชาชนสับสนนะครับตามการอย่างเงี้ยการเขียนยติแล้วอภิปรายในทำนองนี้ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับครับประเด็นที่เรายื่นเรื่องไปที่ท่านประธานชวนเนี่ยนะครับต้องการให้ตียติซักฟอกของฝ่ายค้านตกไปเลยหรือตีกลับไปให้ซ่อมถ้อยคำถ้อยซ่อมสาระแล้วยื่นใหม่ครับก็มีสองความคิดมีก็คัดค้านให้ตกไปเลยให้ยื่นมาใหม่ฮะหรือบางคนก็บอกเอาแก้ไขก็พอเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของตัวยติที่เป็นถ้อยคำที่อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับก็อยู่ที่ท่านประธานสภาจะวินิจฉัยครับว่าจะให้ไปทำใหม่หรือว่าจะแก้ไขได้ที่ผมแล้วแต่เป็นวินิจฉัยของประธานสภาครับเมื่อสักครู่คุณชัยวุฒิบอกว่าเป็นเท็จแน่นอนอ๋อครับครับเมื่อสักครู่คุณชัยวุฒิบอกว่าในที่ประชุมวิปรัฐบาลก็มี2แนวคิดแนวคิดนึงก็บอกว่าตีให้ตกไปเลยอีกแนวคิดนึงก็บอกว่าเอาบอกก็คือให้ไปแก้มาใหม่ดีกว่าประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับสุดท้ายยุทธศาสตร์ของวิฝ่ายวิฝ่ายรัฐบาลจะเอากันขนาดไหนจะเอาให้ตกหรือเอาให้แก้อ๋อจริงๆเราอยากให้มีการอภิปรายครับไม่อยากให้ตกคือถึงตกไปเขาก็ยื่นใหม่ทันนะฮะผมว่าอ๋อเขายื่นใหม่การไปวางใจมันต้องเกิดอยู่แล้วในสมัยประชุมนี้นะครับภายในเดือนกุมภาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของรัฐบาลด้วยแล้วก็ต่อพี่น้องประชาชนเป็นการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการเพียงแต่ว่าอยากทำให้ถูกต้องนะครับประเทศอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็อภิปรายนายกรัฐมนตรีถึงการทำงานของท่านปัญหาที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนในปัจจุบันนะครับแต่ไม่ให้ย้อนอดีตไปมากๆเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะเดี๋ยวก็ย้อนกันไปเรื่อยย้อนไปถึงรัฐบาลก่อนปฏิวัติอีกไปกันใหญ่นะครับมันก็จะยิ่งวุ่นวายเพราะว่าถ้าย้อนไปถึงยุครัฐบาลปฏิวัติก็คือกสช.ประเดี๋ยวฝ่ายรัฐบาลขอย้อนบ้างย้อนไปถึงยุคยิ่งรักยุคทักษิณไปย้อนไม่จบนะมันจะยุ่งนิรโทษกรรมความขัดแย้งทางการเมืองอะไรไปกันใหญ่เลยนะครับมันจะไม่จบวุ่นวายผมว่าเอาเฉพาะปัจจุบันเนี้ยว่ารัฐบาลผิดพลาดแต่ก็อยากให้อภิปรายใช่ไหมไม่ถึงขั้นให้ตกนะชัดเจนนะอยากให้มีการอภิปรายอยู่นะวิปรัฐบาลใช่ครับใช่ครับโอเคเอาละครับแต่อยากให้อยู่ในประเด็นในการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันโอเคค่ะขอบพระคุณครับคุณชัยวุฒิครับขอบพระคุณนะคะครับค่ะคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรค่ะเลขานุการวิปรัฐบาลค่ะครับสองประเด็นที่ขอให้ท่านประธานชวนตรวจสอบหนึ่งพูดได้อย่างไรนายกลุงตู่ล้มล้างรัฐธรรมนูญพูดได้อย่างไรว่านายกลุงตู่เข้าสู่อำนาจโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญประเด็นที่สอง
ไปใช้ถ้อยคำกล่าวหาลุงตู่ด้วยถ้อยคำอย่างนี้อย่างไรกลางเทือนกลด่าใช้ถ้อยคำอย่างนี้ได้อย่างไรมันไม่เหมาะสมและมันไม่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเลยเพราะฉะนั้นให้ท่านประธานชวนได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการยังไงสังคมคิดอย่างไรก็คิดกันไปในช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องศึกข้ามศตวรรษมาอีกแล้วศึกข้ามศตวรรษเมื่อวานศิระเจนจาคะพานักข่าวลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะไปตรวจสอบไปดูบ้านริมน้ำหลังหนึ่งชี้ให้ดูว่าบ้านริมน้ำหลังนี้สร้างรุกล้ำลำน้ำใช่และบอกว่าเป็นบ้านของอดีตนายตำรวจใหญ่ครั้งหนึ่งเคยมากราบไหว้เดี๋ยวนี้ไม่มากราบไหว้ใช่แล้วก็เลยเนี่ยมาไม่ต้องกักไม่ต้องบางคุณศิระจะล่อตัวใหญ่จะล่อเสรีพิสุทธิ์อีกเรื่องนึงจะเอาปมเก่ามาล่อกันอีกก็พูดให้ชัดๆไม่ต้องกักไม่ต้องบังเสียเวลาช่วงหน้าค่ะช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะพูดถึงจอร์ดิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองว่าบุคคลเหล่านั้นเขาพูดอย่างไรต่อยอดขยายประเด็นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่เราจะจับกระแสนะคะประเด็นไหนฮอตฮิตในวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนจริงๆมีเยอะนะหลายเรื่องที่แบบเปิดประเด็นไปแล้วมันไม่มีบทสรุปไม่มีบทจบเราจะไปตามบทสรุปแล้วก็บทจบมาให้ถูกต้องตามติดทุกปัญหาคาใจโดยเจาะลึกทั่วไทยเร็วลึกตกผลึกข่าวกับเราสองคนมาแก่เมาสาวในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:30 น.ครึ่งทางช่อง9 Epcot HD หมายเลข30 2 กันยายนนี้พบกันนะคะถ้าพูดถึงจอร์ดิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวยาดมตราโป๊ยเซียนคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจลิทเทิลไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังอยู่กับการเมืองค่ะมีคนแซวเยอะนะช่วงที่แล้วเราพูดถึงเรื่องที่เขาจะยื่นให้ประธานชวนดูยติเขาบอกว่าจะไปกลัวไรอภิปรายไปไงยกก็ชนะอยู่แล้วคุณชัยวุฒิก็บอกนี่เลขาวิบวุฒิเขาก็บอกนี่เขาไม่ได้ประสงค์จะไม่ให้อภิปรายเขาก็คิดว่ามันก็คงจะต้องปล่อยให้มีการอภิปรายตามระบบตามคันลองของสภาแต่คุณชัยวุฒิแกบอกว่าอย่างนี้แกขอให้ประธานชวนช่วยตรวจสอบยติซักฟอกของฝ่ายค้านหน่อยสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งในยติที่ยื่นใช้ถ้อยคำอย่างนี้ได้อย่างไรนายกลุงตู่ล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่เป็นความจริงเป็นเท็จนายกลุงตู่เข้าสู่อำนาจโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพูดอย่างนี้ได้อย่างไรไม่จริงและถ้าจะเท้าความถึงสมัย2557บัดเดี๋ยวผมจะเท้ามั่งผมจะย้อนความกลับไปถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัยผักดันลักไก่ร่างกฎหมายนิรโทษสุดซอยตอนช่ำมืดและผมจะย้อนบ้างผมจะล่าไปถึงสมัยรัฐบาลทักษิณเดี๋ยวมันก็ไปกันใหญ่เดี๋ยวมันก็ไม่จบประเด็นที่สองที่ขอให้ตรวจสอบก็คือเขียนยติอย่างนี้ได้อย่างไรใช่ถ้อยคำกล่าวหานายกลุงตู่กลางเทือนกลดาไม่เหมาะสมและมันเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินตรงไหนดังนั้นขอให้ตรวจสอบไปแก้มาใหม่
แล้วยื่นมาใหม่แต่อภิปรายมันคงขัดขวางไม่ได้เป็นคันลองของสภาค่ะไม่ได้กลัวการซักฟอกอ่ะว่ากันไปเขาว่าไงต่อฮะโอ้โหเปรียบเทียบไปอ่านเองแล้วกันบางข้อความขออนุญาตไม่อ่านออกอากาศบางคนก็บอกเป็นการสกัดกั้นทุกวิธีหรือเปล่าความจริงก็คือความจริงไม่ว่าจะหยิบยกอะไรมาพูดพอสอนไหนมันก็คือความจริงนั่นแหละหลากหลายความคิดเห็นนานาติดตังแต่ว่าเรื่องคุณศิระกับตู่ใหญ่นี่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ยังไม่ได้อะไรเลยประเด็นมารอแล้วนะไม่รอได้เลยเออมาตั้งแท่นรอแล้วบอกว่าเอ๊ะได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้สมัยนั้นก็ไปบ่อยไม่ใช่หรือปูขึ้นนิดนึงปูขึ้นนิดนึงเขย่าขวดสั้นๆนิดเดียวค่ะเมื่อวานคุณศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พลังประชารัฐคู่กัดข้ามศตวรรษของตู่ใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทและยังเป็นคู่กัดต่อไปเพราะต้องเจอกันในกรรมธิการผีไม่เผาเงาไม่เหยียบหรือเปล่าเนี่ยทีนี้เมื่อวานคุณศิระพานักข่าวลงเรือล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะน่าจะไปแถวสาธุประดิษฐ์แถวพระราม3แถวบางพงพางเข้าใจว่าแถวนั้นนะแถวสาธุประดิษฐ์แถวพระราม3แถวนั้นน่ะค่ะต่อเนื่องจนกระทั่งถึงแถวช่องนันทรีอะไรประมาณนั้นแม่น้ำเจ้าพระยาริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงนั้นน่าจะขึ้นอยู่กับท้องที่สน.บางพงพางถ้าผมจำไม่ผิดนะก็พานักข่าวลงเรือล่องเจ้าพระยาไปแถวนั้นแล้วก็ชี้ให้ดูบ้านริมน้ำหลังหนึ่งมีการก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำนี่คุณศิระอ้างไปดูคลิปไปดูภาพกันนิดนึงไหมไปดูภาพแล้วกันเมื่อวานพาสื่อล่องเรือนะไปดูภาพกันนิดนึงนะฮะไปดูภาพบ้านริมน้ำไปส่องแล้วไปชี้เป้าเลยนี่เห็นไหมคุณศิระชี้ให้ดูบ้านหลังนั้นแหละบ้านหลังนั้นแหละคุณว่ามันรุกล้ำลำน้ำไหมนี่บ้านอยู่ริมน้ำแล้วก็สร้างยื่นออกมาริมน้ำออกมาในน้ำเห็นไหมฮะแล้วก็ถามไงนักข่าวว่าเนี่ยดูซิไอ้สร้างอย่างเนี้ยมันลุกล้ำไหมฮะลุกล้ำดำน้ำหรือเปล่าเขาบอกมีพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาที่คุณศิระคุณศิระก็เลยพานักข่าวมาลงพื้นที่เก็บข้อมูลจะได้ทำเรื่องต่อแต่ด้วยลีลาของคุณศิระด้วยความจัดเจนของคุณศิระเลี่ยงในการเอ่ยชื่อตู่ใหญ่ตรงๆไม่เอ่ยว่าบ้านใครแต่บอกเป็นบ้านนายตำรวจใหญ่โอเคเราจะไปกันที่คุณศิระเจนจาคะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะต่อสายไปที่คุณศิระเจนจาคะเห็นภาพนะรู้สึกไอ้ติ่งที่ยื่นเข้าไปออกไปในแม่น้ำนี่จะติดจะตั้งกล้องถ่ายอะไรไว้ด้วยนะตั้งกล้องวงจรปิดมั้งใช่ไหมสักครู่หนึ่งกล้องเลยล่ะดูแล้วเป็นกล้องมีขากล้องด้วยอ่ะไม่ใช่วงจรปิดแล้วเนี้ยตะกี้เป็นกล้องจริงๆเลยและเป็นกล้องมีขากล้องขึ้นมาด้วยนะถ้าคุณศิระเข้ามาก็บอกมาทางหูฟังได้เลยนะจริงๆอยากคุยทั้งสองฝ่ายด้วยนะมีคนเข้ามาท้วงมาไม่เป็นไรค่ะฟังเขาบอกควรฟังทั้งสองฝ่ายนะรับทราบเข้าใจเดี๋ยวไปกันที่คุณศิระเจนจาคะนะคะสวัสดีค่ะคุณศิระคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับคุณศิระถามกันแบบฟันธงตรงประเด็นตอบชัดๆไม่ต้องสับขาหลอกผมนะบ้านหลังที่พานักข่าวไปดูเมื่อวานเป็นบ้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิเวชใช่หรือไม่หลักฐานเนี่ยผมมีหลักฐานแค่ว่าพลเอกเสรีนะครับได้ขออนุญาตทำท่าเทียบเรือนะครับมีหลักฐานแค่ว่ามีชื่อพลตำรวจเอกเสรีเตมิเวชไปยื่นขอก่อสร้างท่าเทียบเรือยังไม่ได้เช็คเรื่องของใครเป็นเจ้าของโฉนดนะครับปัจจุบันนะครับเคยไปบ้านหลังนี้ไหมคะครับครับคุณศิระเคยไปบ้านหลังนี้ไหมคะเคยไปงานวันเกิดท่านเสรีพิสุทธิ์ครับอ๋อเหรอคะที่บ้านหลังนี้เหรอบ้านหลังนี้เลยใช่ไหมหลังนี้เลยครับผมไปถ่ายรูปบ้านพลตำรวจเอกเสรีสิคะครับไปถ่ายรูปตรงสวนหย่อมนะฮะครับจะตั้งเวทีกันครับเอาเป็นว่ามีหลักฐานอยู่2ชิ้นชิ้นที่1ก็คือหลักฐานที่พบว่ามีชื่อเสรีพิสุทธิ์ไปยื่นขอสร้างท่าเทียบเรือตรงนั้นถูกไหมครับใช่ครับหลักฐานชิ้นที่2เป็นหลักฐานของตัวคุณศิระเองเอาตัวคุณศิระเองเป็นหลักฐานก็คือเคยไปงานวันเกิดครับเสรีพิสุทธิ์ที่บ้านหลังนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกไหมครับดังนั้นรายการนี้พานักข่าวไปดูบ้านหลังนั้นต้องการอะไรคืออย่างนี้นะครับประชาชนนั่งเรือมานะครับแล้วก็สงสัยว่าไอ้นี่คือท่าเทียบเรือหรือเป็นสวนหย่อมนะครับเอาดินไปถมนะครับลุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยานี่ทำได้หรือไม่บ้านของใครนะครับและ
ได้ขออนุญาตหรือไม่และถ้าหากได้ขออนุญาตถูกต้องเนี่ยหรือไม่ด้วยครับประเด็นก็คือรุกล้ำลำน้ำเจ้าพระยาหรือไม่ขออนุญาตใครใครอนุญาตผิดหรือไม่ประมาณนั้นน่ะนะฮัลโหลฮัลโหลค่ะคุณศิระยังอยู่ไหมคะครับครับได้ยินครับ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 นี่ก็คือประเด็นที่ต้องการจะพานักข่าวไปดูนะฮะไปดูกระตาพานักข่าวไปดูเพื่ออะไรฮะเพื่อแล้วจะเราจะแอคชั่นอะไรต่อมีการตรวจสอบครับตรวจสอบหนึ่งเนี่ยขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ขออนุญาตทำอะไรนะครับและใครเป็นคู่ขออนุญาตนะครับและจะให้กรมเจ้าท่ารวมถึงท่านตีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับให้ลงมาตรวจสอบว่ามีสิ่งลุกล้ำลำคลองไอ้แม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกเนี้ยครับทำได้หรือเปล่าไม่นะครับซึ่งผมอยู่ในเขตหลักสี่นะครับชาวบ้านเนี่ยคนจนๆเนี่ยปลูกบ้านในคลองนะฮะครับหน่วยราชการก็ใช้ปว .44 ไล่ลื้อทันทีนะครับแต่ว่าหลังเนี้ยอยากเห็นว่าการคนจนกับคนมีฐานะเนี่ยครับปฏิบัติเท่าเทียมกันหรือไม่ครับครับครับทีนี้คุณศิระจะตรวจสอบก็ตรวจสอบไปจะไปยื่นที่หน่วยงานไหนก็ยื่นกันไปทำไมพานักข่าวไปดูบ้านหลังนั้นน่ะนะครับต้องการจะประจานด้วยหรือเปล่าต้องการจะประจานด้วยหรือเปล่าทั้งลำเรือนะครับพูดเสียงจริงๆว่าได้เรียนแต่เสียงลำเรือแต่ไม่เห็นเรื่องของกายภาพเรื่องเป็นจริงนะครับนะครับว่าให้ไปดูเรื่องกายภาพไปเลยว่าไอ้ของจริงมันยังไงมันยื่นมาน่าเกลียดไหมนะแล้วก็ยื่นขนาดไหนแล้วเขาเล่าลือกันว่าเป็นบ้านของใครอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็พิสูจน์ไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นสวนหย่อมมันไม่ใช่ท่าเทียบเรือไหมผมดูยังไงก็ไม่ใช่ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือเนี่ยก็คือเพื่อเอาไว้เชื่อเรือมาเทียบแล้วก็ขึ้นนะครับมันอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะให้สังคมตัดสินแล้วว่ามันคืออะไรนะครับซะไปขอสร้างท่าเทียบเรือแต่ภาพที่เห็นมันคล้ายกับสร้างสวนหย่อมยื่นเข้าไปในทะเลในแม่น้ำว่างั้นเถอะจัดปาร์ตี้แล้วเอกชนทำได้หรือไม่ผมก็อยากให้กรมเจ้าท่ามาชี้แจงนะครับแล้วก็ทำเป็นสวนหย่อมโอเคเนื้อที่ถ้าประเมินเป็นราคาในมหาศาลมากแล้วก็สองเนี่ยเกือบครึ่งไร่ท่าเทียบเรือเอกชนจำเป็นไหมท่าเทียบเรือคือแค่เข้าให้ขึ้นกับลงเรือนะครับดูราคาเทียบเรือของวัดเนี่ยประชาชนเนี่ยขึ้นเรือขึ้นเทียบเรือขึ้นไปทำบุญเนี่ยมหาศาลครับครับแต่นี่กี่คนบ้านหลังนี้มีกี่คนทำอย่างนี้ครับโอเคคุณศิระคะเห็นมันมีข้อมูลบางอย่างว่ากรมเจ้าท่าก็เคยเอาเรื่องเอาราวเคยไปแจ้งความดำเนินคดีกับบ้านหลังนี้ที่มีเจ้าของก็คือพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์มาแล้วปรากฏว่าก็มีการตรวจสอบไปมาพอส่งฟ้องขึ้นไปอัยการสั่งไม่ฟ้องถือว่ามันจบไหมคะคือมันไม่จบครับมันมีเอกสารของผมชิ้นหนึ่งนะครับว่าการที่ขอเข้าไปพื้นที่นะครับเจ้าของบ้านนะครับไม่ให้เข้าไปนะครับครับแล้วก็ในสิ่งที่ว่าไม่มีการพิสูจน์ว่าตอนนี้มันสร้างถูกต้องหรือไม่ในที่ผมได้ภาพมานะครับอันนี้ได้ภาพมาเนี่ยมันน่าจะเกินนะเกินกว่าที่ขออนุญาตภาพอะไรนะฮะภาพอะไรทูนฮะภาพอะไรนะที่กรมเจ้าท่าเข้าไปวัดนะครับขออนุญาตอยู่10เมตรแต่ว่ามันสร้างไปเท่าไหร่อ่ะสร้างไปมากกว่าหรือไม่ต้องพิสูจน์ครับตรงนี้ต้องมาพิสูจน์กันเอ๊ะแต่อัยการก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนี่เขาเคยตรวจสอบทั้ง2ประเด็นแล้วลุกล้ำกับสร้างไม่เป็นไปตามแบบก็คือตามขนาดมาตรฐานด้วยอ่ะใช่มั้ยคะครั้งที่แล้วตอนนั้นน่ะท่านอยู่ตำแหน่งอะไรครับใช่มั้ยแล้วตอนนี้ท่านเป็นผู้แทนราษฎรนะครับท่านผมว่าให้เป็นเรื่องของความชัดเจนนะครับต่อสังคมท่านเปิดเผยมาเลยว่าจะให้เข้าไปตรวจสอบยังไงนะครับอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการที่ว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยหากมีหลักฐานชิ้นใหม่เนี่ยก็สามารถจะลื้อคดีได้อีกแล้วหลักฐานชิ้นใหม่จะไปลื้อฟื้นตรวจสอบเดี๋ยวคุณศิระทวนอีกครั้งสิครับว่าหลักฐานชิ้นใหม่นะฮะที่จะนำไปสู่การรื้อฟื้นคดีอีกครั้งเนี่ยหลักฐานชิ้นใหม่นั้นคืออะไรอีกทีสิครับก็เห็นเลยครับเนี่ยโดยได้ต้องดูด้วยตาเปล่าเห็นไหมว่ามันท่าเทียบหรือไม่สร้างตามวัตถุประสงค์หรือไม่นะครับครับด้วยตอนนี้หลักฐานชิ้นใหม่หรือเปล่าฮะสังคมดูนะมันเป็นท่าเทียบเรือเหรอมันเป็นสวนหย่อมของคนรวยคนมีอำนาจ
มันจะมีทางขึ้นลงด้วยนะใช่คือขึ้นลงแล้วก็เรือด้วยค่าที่เรือเนี่ยเขาหมายถึงว่ามันต้องป้องปรับระยะที่น้ำขึ้นน้ำลงได้ด้วยไม่ใช้โป๊ะนะครับไม่ใช้โป๊ะแล้วดูมีสัญลักษณ์ตาตำรวจไปบ้านเลยเพื่ออะไรครับเป็นตำรวจหรือเปล่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยโอ้ครับทีนี้จะแอคชั่นต่อจากนี้อย่างไรนอกจากพานักข่าวไปให้เห็นกับตาเพื่อที่จะประจานกันไปเที่ยวนึงละหลังจากนี้จะแอคชั่นต่ออย่างไรครับจะร้องเรียนไปที่ไหนยังไงฮะเรื่องร้องเรียนไปที่ประธานกรรมการป้องกันปราบปรามที่ผลิตนะครับปปชของสภาผู้แทนนะครับยื่นไปที่กรรมาธิการปราบโกงของสภาผู้แทนที่แล้วก็ของวิธีสภาด้วยครับ2ที่ครับเพื่อให้ตรวจสอบการปราบโกงของวุฒิด้วยครับครับเพื่อให้ตรวจสอบที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วกับปฏิบัติหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับครับอ๋อทีนี้ประธานกรรมาธิการปราบโกงของสภาผู้แทนก็ชื่อเสรีพิสุทธิ์ไม่ใช่เหรอครับก็ต้องมาพิสูจน์นะครับยิ่งมีถ้าหากว่าสังคมคิดว่าท่านเกี่ยวข้องหรืออะไรท่านควรจะเคลียร์ตัวเองนะครับไม่ก่อนที่จะไปปราบคนอื่นหรือว่าเคลียร์เรื่องปัญหาคนอื่นนะครับสังคมสงสัยใครผมถามว่าใครไม่สงสัยบ้างว่ามันคือค่าเทียบเรือฮะโอเคไปผมพาไปดูได้นี่คือค่าเทียบเรือโอเคเข้าใจแต่การมาที่ทางอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องแล้วก็ถือว่ามันยังไม่จบนะไม่จบไม่มีหลักฐานใหม่เขาบอกเขามีหลักฐานใหม่ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็สองเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยปล่อยปะละเลยมันอย่างเนี้ยได้ตรวจสอบไม่ครับใช่ไหมครับครับเอาฟ้องเจ้าท่าด้วยเหรอคะ157ฟ้องจมจะต้องถ้าสมมติว่าตรวจสอบแล้วกรมเจ้าท่าปล่อยปะละเลยละเว้นเนี่ยนะก็ต้องโดนอีก157ละเว้นปะละที่โอเคสุดท้ายจริงๆแล้วมันต้องรื้ออะไรอย่างเนี้ยผมว่านะมันโอ้ผมเมื่อวานผมพานักข่าวอ่ะเลาะไปถึงนวดเลยนะถึงไหนสุดเลยก็ไม่มีสิ่งที่กีดขวางขนาดนี้ครับครับไม่มีสวนหย่อมเอกชนซึ่งมีตาโล่ตำรวจอย่างนี้นะครับครับครับตรงๆไอ้ส่วนที่ยื่นเข้าไปในแม่น้ำเนี่ยมันมีตราโล่ของตำรวจด้วยเหรอครับเขามีกระถางตาโล่นะฮะอ๋อเป็นกระถางตาโล่วางอยู่ริมรั้วไงตะกี้เขาส่องไปกล้องส่องไปเห็นครับครับครับไอ้ที่บ้านไปงานวันเกิดเนี่ยถามว่าถ้าที่เรือมันควรจะให้ใช้ในการขึ้นลงเรือแล้วก็มีจัดปาร์ตี้เป็นสวนหย่อมโอเคไม่ทราบว่าบ้านหลังนั้นนะฮะมันอยู่ช่วงไหนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับอยู่แถวพระราม3สาธุประดิษฐ์หรือเปล่าฮะใกล้ทำเนียบประมาณสัก200เมตรนะฮะใกล้ใกล้ทำเนียบเลยครับใกล้สภาแห่งใหม่สภาซึ่งสภาเนี่ยท่านก็ทำงานอยู่ตรงนั้นนี่ใกล้แยกเกียรติกายใกล้สภาเกียรติกายใช่ไหมสภาแห่งใหม่ถัดขึ้นไปใช่ผมเพิ่งเห็นภาพนี้นะเมื่อวานนี้เพราะว่าที่ผมไปนี่คือไปที่สวนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันยื่นมาขนาดนี้อันนี้ผมไม่ได้ไปใส่ใจนะเริ่มจริงครับโอเคตกลงมันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใกล้ๆกับรัฐสภาแห่งใหม่แถวเกียรติกายแต่คราวนี้ผมสงสัยนิดนึงคดีในอดีตเนี่ยนะฮะที่อัยการสั่งไม่ฟ้องทำไมคดีมันชูดจากตำรวจสน.บางพงพางแหละฮะผมงงตรงนี้กรมเจ้าท่าเพราะว่าบางพงพางเนี่ยมันก็อยู่แถวพระราม3ถูกไหมฮะบางโพฮะบางโพฮะอ๋อบางโพเป็นสน.บางโพไม่ใช่บางพงพางเป็นโอเคถ้างั้นขออภัยบางโพข่าวพิมพ์ผิดข่าวพิมพ์ผิดก็คือเป็นสน.บางโพนะฮะสน.บางโพโอเคนี่ออกแล้วแถวนั้นนะฮะเอาละครับยังมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะที่จะงัดตรวจอะไรไหมคะจะตรวจอะไรไหมคะงัดขึ้นมาเช็คบินเสรีพิสุทธิ์ก็เรื่องนี้ครับผมว่าให้เป็นผลดีกับท่านด้วยนะครับท่านพิสุทธิ์ท่านเสรีนะครับหรือเจ้าของบ้านเนี่ยผู้เกี่ยวข้องเปิดให้ผู้เกี่ยวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพิสูจน์แล้วท่านจะได้นอนสบายไม่มีใครเป็นรบกวนท่านเดี๋ยวว่ากันต่อเดี๋ยวดูฉบับต่อไปแล้วกันนะคะผมว่าเป็นผลดีสำหรับเจ้าของบ้านนะโอเคค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณศิระค่ะขอบคุณนะคะคุณศิระเจนจักระค่ะสสกทมพลังประชารัฐศึกข้ามศตวรรษแฟร์เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปคุยกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ละกันไปฟังคำชี้แจงจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วกันนะฮะค่ะเอาละครับคุยเรื่องนี้มีคนฝากข้อความถึงคุณศิระเยอะเลยว่าเขาบอกอยากจะให้เข้มแข็งตรวจที่ดินคุณเอกปรินาแบบนี้บ้างจังเลยโอ้โหสุดยอด
อยากให้ตรวจแล้วเข้มแข็งแบบนี้พาสื่อไปดูแบบนี้ชี้เป้าแบบนี้เลยประธานโทษนะเมื่อกี้หรือเดี๋ยวเที่ยวหน้าถ้าเจอหน้าคุณศิระจะถามบอกคุณศิระช่วยไปตรวจที่ดินแถวๆราชบุรีให้หน่อยดิเอาแบบนี้เลยนะพาสื่อไปชี้เป้าชี้จุดแล้วไปขอคุณเอให้เข้าพื้นที่ด้วยจะได้ชัดๆอ่ะช่วงนี้เอาเป็นว่าต้องตรวจสอบมันทุกจุดที่มีปัญหาทุกคนด้วยค่ะทุกคนด้วยค่ะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะถ้าพูดถึงชลยุทธไทย Inside Thailand เราจะเน้นพูดคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแหล่งข่าวที่เป็นบุคคลระดับนำระดับตัดสินใจระดับกำหนดนโยบายประเทศนะครับไม่ต้องจับประเด็นไม่ต้องรีไลท์ไม่ต้องพาดหัวข่าวฟังกันเองว่าบุคคลเหล่านั้นเขาพูดอย่างไรต่อยอดขยายประเด็นแล้วก็เจาะลึกมากขึ้นในแต่ละประเด็นนะคะที่เราจะจับกระแสนะคะประเด็นไหนฮอตฮิตในวันนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรื่องนี้ไปถึงไหนจริงๆมีมาถึงช่วงสุดท้ายของโจทย์ลิทุไทย Inside Thailand ย้ำนะครับเรื่องคุณศิระเจนจาคะเรื่องเสรีพิสุทธิ์ไปต่อกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงสุดท้ายอยากจะปิดท้ายด้วยอะไรที่มันเบาๆสบายๆโปร่งๆโล่งๆใสๆสักนิดหนึ่งข่าวดีวันวาเลนไทน์เรื่องของเรื่องหลายคนบ่นนะไม่รู้จะเอาเงินไปลงทุนกับอะไรดีที่มันไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงและมีผลตอบแทนตามสมควรต่อไปนี้คือข้อมูลสำหรับคนที่อยากจะหาแหล่งลงทุนแล้วมีเงินแบบเหลือเก็บเยอะๆเอาละครับก็เอาเงินไปลงทุนด้วยการซื้อสลากออมทรัพย์ทอสรุ่น3ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาสักนิดนึงใช่ค่ะหน่วยละแค่ 50,000 บาทหน่วยละ 50,000 บาทครับเขาจะเปิดขายวันไหนนะเขาจะเริ่มขาย14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ค่ะถึง15มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะหรือจนกว่ากรอบวงเงินเขาจะครบกำหนดนั่นแหละค่ะรุ่น3รายละเอียดของสลากออมทรัพย์ทอสรุ่น3ชุดพิมานมาศแหมตั้งชื่อชุดเขามีลุ้นรางวัลนะเป็นแบบรายเดือนแล้วก็รายไตรมาสอายุ3ปีใช่ค่ะสลากอายุ3ปีนะคะฝากครบ3ปีรับดอกเบี้ย 1% 1.0% 1% ค่ะครับแต่ว่า3ปีสุดท้ายได้ดอกเบี้ย 1% ก็จริงแต่ว่าระหว่าง3ปีมีโอกาสลุ้นรับโชคเพราะใช่เพราะว่ามันมีลุ้นแบบรายเดือนนะคะทุกเดือนนะคะเขาจะมีการลุ้นรางวัลนะคะ100รางวัลเพราะว่าสำหรับมันมีอยู่ทั้งหมด10หมวดด้วยกันนะคะส่วนรางวัลพิเศษแบ่งเป็นไตรมาสก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกันรางวัลพิเศษ 500,000 บาทรายไตรมาสลุ้นรายเดือนด้วยแล้วก็ไปลุ้น 500,000 รายไตรมาสด้วยไม่เสียภาษีนะที่สำคัญนะคะ
สลากออมทรัพย์ชุดนี้ไม่เสียภาษีด้วยค่ะเปิดจำหน่าย14กุมภาถึง15มิถุนายนนี้ค่ะครับเขาบอกว่าผลตอบแทนดีกว่าไปฝากออมทรัพย์ใช่ไหมค่ะแล้วก็ลุ้นรางวัลพิเศษ 500,000 บาททุกไตรมาสไม่เสียภาษีอ่ะว่ากันไปเขาบอกวันเดียวนะวันวาเลนไทน์รับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีไปเลยถ้าอยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ติดต่อได้ที่ไหนฮะก็ติดต่อไปที่ call center ค่ะ026459000 026459000ค่ะอ่ะรับทราบกันตามนี้อ่ะเวลาพอไหมปิดท้ายด้วยอะไรที่ใสๆจริงๆนะโอ้ยทำให้ชีวิตสดชื่นได้แล้วมีความสุขค่ะคุณทองจันทรางสุได้โพสต์ภาพของสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรลงใน Facebook ของคุณทองเองค่ะพร้อมกับบรรยายว่ารับรองนะภาพที่โพสต์ของคุณทองเนี่ยเป็นภาพพระอิริยาบถของสมเด็จพระสังฆราชที่ปกติเราจะหาดูไม่ได้นะค่ะพร้อมกับโพสต์ข้อความว่าวางพระองค์ทรงเป็นเช่นหลวงตายศอย่างวางท่าหามีไม่แต่เพราะทรงศีลโสภณคนจับใจเป็นอาภรณ์เหนือสิ่งไรในใจคนคุกสุดยอดแหละเอาละครับไปดูภาพสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอิริยาบถที่หาดูได้ยากคงไม่มีโอกาสจะได้ดูเห็นไหมใช่ค่ะเห็นไหมไม่ถือพระองค์นะไม่ถือพระองค์เลยนะคะก็อย่างที่ทองว่าวางพระองค์ทรงเป็นเช่นหลวงตาค่ะยศอย่างวางท่าหามีไม่แต่เพราะทรงศีลโสภณคนจับใจเป็นอาภรณ์เหนือสิ่งไรในใจคนเนี่ยแหละค่ะดูภาพนี้ไปเรื่อยๆสิครับหมุนภาพไปเรื่อยๆนะคะอยากจะให้ได้ชมกันนะคะเป็นความแจ่มใสความสุขของเราในวันนี้นะคะนะนี่ค่ะเป็นภาพเป็นภาพในบทที่ธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะทรงวางพระองค์เหมือนหลวงตาธรรมดาธรรมดาเหมือนพระผู้ใหญ่ยศศักดิ์ไม่ถูกต้องค่ะโอ้โหปิดท้ายด้วยอะไรที่เป็นความแจ่มใสของชีวิตอย่างนี้ก็ดีนะอะไรที่มันเครียดตีรันฟันแทงก็หยุดไปนะคะดูภาพนี้จะได้ประทับใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ